อากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164อีกช่องทางหนึ่งที่สามารถฝากคำถามได้คือ Facebook ชื่อวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งมีการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับครับครับน้อมในพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์นั้นถึงผู้ไกลจากกิเลสแต่ตรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมท่านพระเดชคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเจ้าสังฆทานกราบขอโอกาสท่านพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูบาลปะเลียนสิริโยธโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปด้วยความเคารพครับขอความเจริญในธรรมถึงมีญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลาย พบกันอีกในรายการธรรมะสว่างใจประจำวันพฤหัสบดีธรรมะก็จะมาประจำพฤหัสบดีสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็หมุนเวียนกันไปครูบาอาจารย์ก็มาเมตตามาให้ธรรมะตอบปัญหาญาติโยมซึ่งก็มีหลากหลายรสชาติญาติโยมก็พอจะได้ความรู้จากตรงนี้พอสมควรจริงๆแล้วการปฏิบัติ อย่างที่บอกแล้วว่ามีหลายท่านขนาดว่าก็เคยรู้เคยเรียนเคยอะไรมาแล้วแต่พอลงมือจะปฏิบัติแล้วเนี่ยก็สงสัยว่าจะทำยังไงจะเริ่มต้นตรงไหนเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่จริงๆถ้าเราศึกษาจริงๆทำไมอยากแนะนำให้ไปอ่านตรงของธรรมจักรกับปัจจนสูตร ขออภัยธรรมจักรนี่เป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงให้สั่งสอนมาตั้งแต่บัดนั้นตั้งแต่เริ่มต้นแสดงเป็นปฐมเทศนาหรือว่าเทศนาเป็นครั้งแรกกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5อย่างครั้งนั้นที่เมื่อแสดงจบลงเนี่ยท่านอัญญาโกสัญญะ1ใน5นั้นได้ดวงตาเห็นธรรมซึ่งมันก็พิสูจน์ได้เลยว่าธรรมะที่พระเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยบุคคลสามารถปฏิบัติตามแล้วมีผลได้จริงและพ้นทุกข์ได้จริงเพราะฉะนั้นตรงนี้เราประจับหลักง่ายๆตรงที่โครงการปฏิบัติท่านถึงบอกว่าท่านตรัสรู้อะไรอริยสัจธรรม4ประการนะอริยสัจธรรม4ประการนี้มีอยู่แล้วในโลกแต่ว่าไม่มีใครค้นพบเท่านั้นเองมันมีอยู่กับเราทุกคนเลยนะมีทุกข์ก็มีอยู่แล้วนะสมุทัยเหตุของทุกข์ก็มีอยู่แล้วการดับของทุกข์ก็มีอยู่แล้วแล้วก็ข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดของการดับทุกข์ก็มีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครค้นพบเมื่อพระเจ้าอุบัติขึ้นมาพระองค์จึงทรงมาค้นพบก็เรียกตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะด้วยตัวเองขึ้นมาพระปัจเจกพระเจ้าก็ตรัสรู้เองเหมือนกันแต่ไม่ทรงสั่งสอนนะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้แล้วจะทรงสั่งสอนโปรดจัดเพราะว่าการสร้างบารมีมานานก็สร้างสมมาเพื่อการอย่างนี้แหละมาช่วยขนสัตว์ออกจากกองทุกข์ทั้งปวงแล้วจริงๆแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงไว้ในนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากง่ายๆด้วยทางให้เดินก็คือมรรคทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคท่านให้เดินตามทางมรรคมีองค์8ก็ประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิตรงนี้เราต้องเข้าใจให้ถูกต้องก่อนว่าเราจะปฏิบัติไปทำไมเพื่อประโยชน์อะไรมีโทษไหมเนี่ยในสำคัญในทุกเรื่องเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องปัญญาท่านตรัสรู้ก็เป็นปัญญาสองคู่ใช่ไหมทุกข์เป็นผลมีเหตุให้เกิดเป็นสมุทัยนะนิโรธเป็นผลการดับของทุกข์มีเหตุให้การปฏิบัติก็คือมรรคปฏิบัติมรรคแล้วก็จะเจอทุกข์เมื่อเจอทุกข์ดับก็จะรู้จักการความว่านิโรธคือการดับของทุกข์เรื่องนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องของเหตุและผลสองคู่ด้วยกันเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าสารนพุทธเนี่ยสอนเรื่องของปัญญาเลยแต่เราก็ไปมองว่าปัญญายังไงล่ะปัญญาที่ต้องฉลาดที่ต้องรู้ให้รอบรู้หมดรู้ให้ทันคนอื่นทั้งหมดเลยหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ปัญญาในมนุษย์เนี่ยเราแบ่งเป็น3ขั้นตอนอยู่นะขั้นที่1เค้าเรียกว่าสุตตมยปัญญาเป็นขั้นพื้นฐานสุตตมยปัญญานี่ก็คือปัญญาที่ได้จากการฟังมาไปได้ยินได้ฟังสมัยก่อนมันไม่มีหนังสือจะมีแต่หนังสือแบบนี้เนี่ยสมัยอาตมาก็ใช้กระดานจำนวนอันเดียวเรียนเพราะฉะนั้นในสมุดหนังสือนี่มีน้อยมากแทบไม่มีมีเฉพาะเป็นจุดๆเท่านั้นเองงั้นก็ใช้การฟังเสร็จแล้วก็จำแล้วก็มาท่องแล้วก็ต่อกันมาด้วยวิธีนี้แหละก็เรียกว่าต่อหนังสือนั่นก็ต่อกันแบบนี้มา สุตตมยปัญญาก็เกิดจากการตรงนี้ฟังสมัยถัดมาก็มีการเรียนรู้มีการอ่านมีการไปเห็นไปรู้มาก็รวมอยู่ในสุตตมยปัญญา
นะเกิดจากการที่อาจารย์ณไปเข้าไปทําการเสร็จแล้วพอเราได้ยินได้ฟังมาแล้วเป็นไงฟังเข้าใจมั้ยฟังรู้เรื่องว่าเขาพูดอะไรแต่อาจจะยังไม่เข้าใจในเนื้อหานะแล้วก็เอามาคิดพิจารณาด้วยตัวเราก็เรียกว่าเป็นจินตามยปัญญาปัญญาขั้นที่2นะมาจินตนาการเอาว่าพิจารณาดูเป็นเหตุเป็นผลนะเป็นเหตุเป็นผลอย่างสุขุมลุ่มลึกก็เป็นโยนิโสมนสิการละเพราะนั้นการเอามาแล้วเราก็มาคิดพิจารณาเนี่ยตรงนี้จินตามยปัญญาจึงแตกต่างกันแล้วตรงนี้จะแล้วแต่กรรมที่ของใครของท่านไม่เท่ากันทำกรรมมาในทางภาวนาไว้เยอะก็เปิดมาชาตินี้ก็จะฉลาดมีเหตุมีผลที่ถูกต้องมันมากขึ้นถ้าเราไม่ได้ภาวนามาเลยก็จะคิดเข้าไปยังไงมันก็คิดไม่ถูกหลายท่านบางทีเราพูดง่ายๆแค่นี้แต่ทำไมเข้าใจไม่ได้เนี่ยเราใจสังเกตเห็นนะเพราะฉะนั้นคนเราไม่เท่ากันตรงนี้พระเจ้าจึงแบ่งคนออกเป็น4ประเภทเนี่ยเป็นบัว4เหล่านะละสักหนาอย่างเหล่าที่1เนี่ยแค่ฟังนี่ก็พอเข้าใจแล้วพอฟังปุ๊บก็เนื้อความท่านไม่ต้องเนื้อความฟังหัวข้อเนี่ยสามารถบรรลุธรรมได้เลยเหล่าที่2นี่ต้องฟังแล้วเราอธิบายความฟังเนื้อหัวข้อแล้วก็อธิบายเรื่องเป็นเรื่องแล้วก็เข้าใจตัวเราที่3ในปัจจุบันจะมีในญาติบุคคลนะเหล่านี้ก็จะเป็นแบบต้องพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกจึงพอเข้าใจแต่ก็ยังเข้าใจได้อยู่แต่เหล่าที่4นี่จะค่อนข้างจะแอนตี้อยู่แต่ก็ยังพอมีสิทธิ์ที่จะเข้ามายังมีสิทธิ์จะเข้ามานะก็เรียกว่ายังไม่ได้นอกทางอย่างประเภทนอกทางแล้วก็มิจฉาทิฏฐิตรงนั้นไปนอกทางแล้วไม่ได้เข้าแต่นี่ยังอยู่ในทางอยู่แม้แต่จะเป็นปทาปรมาก็ตามนะก็ยังมีโอกาสแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับกรรมยังบังอยู่ยังเข้ามาไม่ถึงนะยังมีการรู้สึกว่าจะเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งเชื่อไม่เชื่อครึ่งอยากสนใจแต่ก็ยังไม่ชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นงั้นก็อยู่ในจุดของตัวนี้เราก็จะมองเห็นชัดเพราะความต้องการของเราคิดว่าคนเราเหมือนกันมันน่าจะเหมือนกันน่าจะคิดเหมือนกันน่าจะเข้าใจเหมือนกันแต่ทำไมไม่เหมือนกันนะนี่กรรมจำแนกแต่แตกต่างกันไปอย่างนั้นแต่ละท่านทำกรรมมันไม่เหมือนกันลักษณะเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าความคิดความอ่านความเป็นไปนิสัยใจคอไม่เหมือนกันนี่ก็เพราะเหตุอย่างนี้เพราะเป็นกรรมที่เราทำมันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นพอมาถึงตรงนี้เราก็เลยต้องมาเรียนรู้ตรงนี้สักเล็กน้อยว่าทางนี้ที่จะเดินเนี่ยมันเดินยังไงท่านบอกประกอบไปด้วยปัญญาศีลสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาเนี่ยปัญญาสุดท้ายนี่คือปัญญาที่อาตมายังไม่ได้พูดถึงขั้นที่สามนะขั้นที่หนึ่งคือสุตตะใช่ไหมขั้นที่สองคือจินตามยปัญญาคือคิดพิจารณาขั้นที่สามคือเป็นภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญานี่จะเกิดต่อเมื่อเราพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาขึ้นแล้วจิตที่ถูกพัฒนาขึ้นแล้วเนี่ยต้องผ่านพื้นฐานของความสงบต้องหยุดคิดต้องว่างจากความคิดทั้งปวงได้นั่นแหละจิตจะตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวได้นั่นจึงเกิดปัญญาขึ้นมาได้ทำไมงั้นปัญญาชนิดนี้จะไม่ค่อยเกิด นั้นต้องสงบเท่านั้นนั่นนี่คือปัญญาสูงสุดเป็นปัญญาที่ดับถูกได้เป็นปัญญาในทางพุทธศาสนาเลยดังนั้นต้องทำสงบสันติจะเกิดตรงนี้ขึ้นมาดังนั้นเราก็ต้องมาเดินทางมรรคแปดมาเริ่มต้นเราก็ใช้ปัญญาแต่เริ่มต้นนี่แหละที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วเราก็มาคิดพิจารณาดูว่าวิธีทำทำยังไงท่านบอกว่ามีอะไรมีปัญญามีศีลมีสมาธิแล้วก็เกิดปัญญา แต่เราเห็นเราฟังในตำราท่านบอกว่ามีศีลสมาธิปัญญาเอ๊ะมันยังไงนะองค์แปดแปดองค์นี่ตรงไหนเป็นศีลตรงไหนเป็นสมาธิตรงไหนเป็นปัญญาข้อไหนบ้างเนี่ยบางทีเราต้องมาทำความเข้าใจนิดนึงนั้นจริงๆแล้วในสองข้อต้นจริงๆแล้วสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเนี่ยความดำริเป็นความคิดเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญายังไม่ใช่ศีลถ้าพูดถึงเอาตามเรียบเรียงก็คือว่าในตำราเขาเรียบเรียงเขาเรียงมาเขาเรียงเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นลักษณะเป็นข้อแต่ว่าเมื่อลงมือทำจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอีกอันนึงที่เราต้องตีให้แตกเราจะเข้าใจแล้วเราจะปฏิบัติได้ถูกงั้นสองอันนี้เราจะมาสังเกตว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเป็นอะไรทัศนคติที่ถูกต้องตามธรรมตามธรรมชาตินั่นเองเห็นตามความเป็นจริงนั่นเองเห็นชอบว่าตรงนี้เป็นอย่างนี้จริงๆไม่ใช่ตามความคิดที่ปรุงแต่งของเรานั่นนะอันนี้คือความเห็นชอบมันเป็นปัญญาแล้วอันที่สองเขาเรียกว่าเป็นจินสัมมาสังกัปปะความดำริชอบก็ดำริก็คิดแล้วก็เป็นปัญญาขั้นต้นอีกเหมือนกันเนี่ยเป็นปัญญาเมื่อคิดนี่ก็คือเป็นจินตามยปัญญาปัญญาขั้นที่สองนะดำริชอบดำริออกจากกามนั่นเองดำริออกจากกามคุณทั้งห้ามันก็เป็นเรียกว่าของที่เราชอบพอใจที่อายตนะกระทบกันเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วเกิดพอใจยินดีหรือว่าชอบขึ้นมานะก็จึงเรียกว่าเป็น
็นเรื่องของกามนะกามคุณตรงข้ามมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไปเพลิดเพลินอยู่ในโลกเนี้ยเพลินอยู่ในเรื่องที่ตาที่เห็นเราก็ชอบแล้วก็ไปหาของชอบผลขวายไปได้ยินเสียงที่ชอบแล้วก็พาที่จะยินที่จะไปชอบที่ไหนแล้วก็ไปได้กลิ่นที่ชอบแล้วก็ไปตามไปหากลิ่นนั้นมารสชาติที่ถูกใจที่ชอบใจก็ไปที่ไหนก็จะไปกินนี่อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นดำริออกมาออกมาก็มาวัดนี่ก็มาไม่ใช่สบายมันก็มีเสือให้พื้นเดียวก็มานอนลำบากอยู่ลำบากพอสมควรนี่คือมาฝึกฝนตนเองขึ้นมาเพื่ออยากจะรู้ว่าทางเดินตรงนี้เดินยังไงนะเป็นการฝึกฝนการปฏิบัติขึ้นมานี่เป็นสองข้อแต่พอเรามาถึงวัดแล้วเราจะได้เพิ่มเติมมาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนะสัมมาวาจาคือวาจาชอบก็คือการเป็นศีลข้อที่4นั่นเองของศีล8ศีล8คือ1ไม่พูดโกหกหลอกลวงเขาเดือดร้อนเสียหายไม่พูดส่อเสียดติ่มแทงให้ร้ายป้ายสีเขาแล้วก็ไม่พูดพูดจาเขาเรียกว่าพูดคำหยาบด่าทอกันนะแล้วก็ที่4ก็คือไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระตลกขนองตัวนี้ก็คือว่าอยู่ในศีลข้อนี้นี่คือถ้าไม่พูดอย่างนี้ถือว่าเป็นสัมมาวาจาวาจาชอบนั่นมันก็เกิดตรงนี้นี่เป็นเรื่องของศีลสัมมากัมมันโตการงานชอบงานที่มาปฏิบัติมาฝึกฝนเพื่อจะให้พ้นทุกข์นี่ไงเป็นงานที่ชอบที่สุดที่ถูกต้องตามหลักของการที่ว่าเราเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วงานชอบคืองานตัวนี้อย่างนี้ก็เรื่องเป็นเรื่องของศีลงานตัวนี้ต้องไม่เบียดเบียนนะต้องเป็นงานที่ไม่เบียดเบียนใครไม่ไปต้องการอยากได้ของใครนี่ก็เรื่องเป็นเรื่องของศีลละแล้วก็ถัดมาสัมมาชีวะก็เลี้ยงชีวิตชอบนะเลี้ยงชีวิตโดยการไม่ผิดศีลผิดธรรมนี่ก็เลยกลายเป็นว่าตรงนี้3องค์นี้จะเป็นเรื่องของศีลถัดมาสัมมาวายาโมความเพียรชอบเพียรอะไรก็เพียรในการที่จะละสิ่งที่ไม่ดีในใจให้ออกไปเพียรแล้วพอออกไปแล้วแล้วก็เพียรระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกความไม่ดีต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจเราแล้วก็เพียรสร้างความดีให้สิ่งพร้อมทำดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจเราความดีเกิดขึ้นจนกระทั่งมันถึงพร้อมความดีถึงพร้อมตอนที่จิตเป็นสมาธิเมื่อพระความดีถึงพร้อมแล้วสมบัติก็ให้รักษาเอาไว้อันนี้คือสัมมาประธานสี่นั่นเองนั้นในลักษณะของความเพียรชอบคือเพียรอย่างนี้เพียรในตรงที่พระพุทธเจ้าสอนไงละบาปเป็นบุญทำจิตให้บริสุทธิ์ขาวรอบนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยความเพียรชอบแล้วเพียรในอะไรเพียรชอบอย่างนี้ถ้าเพียรทำอย่างนี้ก็คือเพียรในเรื่องของการสัมมาข้อที่7สัมมาสติความระลึกชอบสติจะเลิกชอบอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายอยู่ที่เวทนาอยู่ที่จิตที่ธรรมธรรมะที่เป็นไปตามธรรมชาติที่มีก็คือจริงๆแล้วให้เรามาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเราเท่านั้นเองถ้าสังเกตย่อๆแล้วจะเห็นไหมว่าเมื่อเราได้ศีลแล้วเรามีแล้วเมื่อเรามาจากบ้านเนี่ยสัมมาทิฏฐิมาจากบ้านเราได้มาแล้วมาวัดเนี่ยสัมมาสังกัปโปก็ออกจากบ้านมาออกจากบ้านจากเรือนมาก็มาอยู่วัดนี่ก็เรียกออกจากกามมาแล้วนี่ก็ได้มา2แล้วพอมาถึงบ้านเรารับศีลเราก็ได้สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวนี่ก็เรื่องของศีลถัดมาเรามาฝึกสัมมาสติสัมมาวายาโมบนสัมมาสติก็เรียกว่ามาฝึกสติด้วยความเพียรชอบนะเพียรพยายามกระทำที่จะมีสติรู้ตัวเรารู้กายรู้ใจเราแค่นี้เองเนี่ยหลักการการปฏิบัติสังเกตไปอยู่แค่นี้แล้วข้อที่8เราทำยังไงข้อที่8ไม่ต้องทำเป็นผลเพราะว่าสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสัมมาสติเป็นเหตุให้เกิดสัมมาสมาธิเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวที่เราถามคือสตินะสติด้วยความเพียรเพียรทำสติไปเรื่อยเลยเพียรฝึกสติไปนะกรรมฐานฐานที่ตั้งของสตินะจริงๆแล้วฐานที่ตั้งของสติแต่สตินั้นมันอยู่ที่จิตที่ต้องมีสติเพราะฉะนั้นเป็นการเป็นอะไรวะเป็นฐานที่ตั้งของจิตไงกรรมฐานกรรมคือการกระทำฐานคือฐานที่ตั้งเป็นฐานที่ตั้งของสติเอาไว้ที่ไหนเอาไว้ที่กายเอาไว้ที่เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเอามาไว้ที่จิตเราจิตนึกคิดต่างๆมีสติรู้ดังนั้นท่านจึงกล่าวว่ามีสติก่อนพูดมีสติก่อนจะทำเห็นไหมฮะจริงๆเขาไม่ใช่ให้คิดก่อนพูดคิดก่อนทำนะ คิดก่อนทำคืออะไรคิดก่อนพูดคือวันนี้จะไปด่าเขานี่ก็คิดซะเยอะแยะแล้วจะด่าเขาแบบไหนดีมันก็ผิดพลาดกันนะคิดก่อนพูดแบบนั้นเห็นไหมมันจะมีสองแง่อยู่แต่ถ้ามีสติก่อนจะพูดให้ระวังคำพูดมีสติก่อนจะทำให้ระวังกายนี่คือการสำรวจระวังกายกับวาจานี่คือการรักษาศีลนั่นเองศีลคือศีลสังวรสำรวจระวังกายกับวาจาเนี่ยเพราะศีลเป็นเจตนามีความจงใจเจาะจงเจตนาที่จะงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาดังนั้นการรักษาศีลเขาเรียกว่าสำรวจระวังศีลสังวรสำรวจระวังกายกับวาจาเราก็ต้องใช้จิตที่มีสติถูกไหมจิตที่มีสติมันสำรวจระวังกายกับวาจา
เนี่ยก็คือจะพูดแล้วก็ระวังจะทำอะไรแล้วก็ระวังตัวระวังนี่แหละคือตัวสติที่จะเข้าไปรู้เป็นฐานที่ตั้งนะเป็นเอาสติเนี่ยไปตั้งที่ฐานที่ตั้งของกายกับของจิตเมื่อตั้งไปตั้งมาอยู่หนักเข้าหนักเข้าเนี่ยมันไม่ค่อยออกไปไหนเนี่ยตอนนี้จิตจะเริ่มหยุดคิดขึ้นมาเองอยู่ๆมันก็ว่างไปแล้วก็หยุดคิดคิดอะไรก็คิดไม่ออกนั่นแหละสัมมาสมาธิเนี่ยมรรคตอนนั้นมรรคสามัคคีรวมกันหมดเลย8องค์เกิดเป็นสัมมาสมาธิขึ้นจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวเกิดความว่างสงบสว่างขึ้นนะว่างจากความคิดแล้วสงบเป็นสมาธิแล้วก็เกิดสว่างเป็นปัญญาเกิดตามมาเลยเห็นไหมฮะสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาภาวนามยปัญญาจึงเกิดตรงนี้ไงภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาสุดท้ายที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่แรกตรงนี้คือจุดสุดท้าย นี่คือหลักการที่เราจะต้องเดินที่จะต้องปฏิบัติมีแค่นี้ด้วยทำแต่ตรงนี้เท่านั้นเองแล้วสิ่งต่างๆมันจะเกิดขึ้นมาแล้วธรรมานุปัสสนาล่ะก็คือไปรู้อนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองแต่ว่ามันก็มีขั้นตอนตั้งแต่พื้นฐานจนยันไปถึงความละเอียดตรงนั้นใช่ไหมอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเห็นตั้งแต่หยาบกลางละเอียดเหมือนกันนั้นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็น3ขั้นตอนเสมอจะตั้งแต่หยาบกลางละเอียดเสมอเลยเพราะว่าท่านได้กล่าวไว้ในตอนทวัตบนชาจะเห็นมาธรรมะขององค์นั้นไพเราะไพเราะในเบื้องต้นอธิกัลยานังมัจเจกัลยานังไพเราะในท่ามกลางนะปริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดไพเราะในเบื้องต้นเป็นอะไรเป็นศีลไพเราะในท่ามกลางเป็นสมาธิไพเราะในที่สุดเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นเรื่องของศีลคือสำรวจระวังกายกับวาจาเท่านั้นไม่ไปเบียดเบียนไม่ประทุษร้ายไม่เบียดเบียนใครไม่ประทุษร้ายใครนะแต่เมื่อเป็นปัญญาแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเกิดสมาธิขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวมันเกิดพลังงานเย็นขึ้นมาตรงนี้แล้วเมื่อสมาธิเกิดเนี่ยมันเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาปัญญาจะมารู้เห็นตามความเป็นจริงตรงนี้ได้แล้วถัดมาเนี่ยปัญญาพอมันเกิดเนี่ยตัวนี้ที่สูงสุดเพราะอะไรละเอียดเพราะการที่จะทำจิตให้ขาวรอบให้สะอาดหมดจดเนี่ยก็ต้องใช้ปัญญาเนี่ยแหละเป็นอุบายพิจารณาพิจารณาให้เห็นความจริงจนชัด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 จนแจ้งที่สุดจนมันท่านกระทั่งมันรู้แจ้งขึ้นมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นสมาธิเป็นบาดฐานเท่านั้นไม่ใช่ตัวที่จะสำเร็จสังเกตได้ดีนะว่าสมาธิเป็นจุดตั้งมั่นเท่านั้นนะเป็นที่ตั้งมั่นก่อนแล้วเราก็ที่ตั้งอยู่ตรงนี้แหละตั้งมั่นอยู่แล้วพอว่างก็ออกไปหาดิตรงนี้เป็นยังไงมาพิจารณาดูพิจารณาดูภายในพิจารณาดูภายนอกเปรียบเทียบนะพอจิตเริ่มมีกำลังแล้วก็จะพิจารณาก็จะเห็นความจริงได้แต่ถ้าจิตที่ยังไม่มีกำลังเนี่ยไปพิจารณาเนี่ยมันจะอคติอคติตามที่เราที่เป็นนี่แหละเราชอบใจไม่ชอบใจพอใจไม่พอใจเห็นไหมอคติเพราะความชอบความรักความชังความกลัวอคติเพราะเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่มันจะเกิดอคติขึ้นมาไม่ตรงกลางแล้วนะเพราะฉะนั้นจิตที่ตั้งมั่นในอารมณ์เดียวเนี่ยเป็นจิตที่ไม่มีอารมณ์อื่นมันหยุดคิดไงเมื่อหยุดคิดแล้วเนี่ยพอออกจากหยุดคิดเนี่ยมันก็จะมีอาการก่อนในขั้นต้นเราก็ต้องฝึกพิจารณานะให้เกิดปัญญาขึ้นในขั้นต้นตัดไปพอมันสงบเข้าตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาเลยก็มีเป็นปัญญาเกิดเลยนะบางท่านที่จะสร้างบารมีแบบนั้นมาก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้เรามาดูในเรื่องของสัมมาทิฏฐิในเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องมารู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นชอบเห็นยังไงความเห็นชอบก็เห็นว่ากรรมมีจริงนะบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงนี่คือขั้นพื้นฐานขั้นต้นถ้าใครนับถือศาสนาพุทธแล้วไม่เชื่อเรื่องกรรมถือว่าผิดพลาดแหละนะเพราะพระเจ้าสอนเรื่องกรรมการกระทำเลยตอนนี้เรามาใช้คำพูดกันผิดมาในยุคที่ถัดมานี่แหละบางครั้งเข้าใจกันผิดคำว่ากรรมแปลว่าไม่ดีใช่ไหมว่าบุญถึงจะดีจริงๆโบราณเขาใช้คำว่าบุญกรรมกับบาปกรรมเขาใช้คู่กันมาเลยนะเขาใช้ได้เต็มแต่เรามาสายย่อปัจจุบันก็ตัดมันออกงั้นต้องทำความเข้าใจคำว่ากรรมซะก่อนกรรมคือคำกลางๆกรรมนี่ก็ทำได้3ทางทางความคิดเราเรียกว่ามโนกรรมทางวาจาเราเรียกว่าวจีกรรมทางกายที่ลงมือกระทำเขาเรียกว่ากายกรรมนี่3ทางอย่างนี้ยังเป็นกลางๆยังไม่ดีไม่เลวนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราคิดดีเราพูดดีเราทำดีอันนี้เป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมนะแต่ถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีเป็นบาปเป็นผลให้เกิดความทุกข์ไปทุคติภูมิเห็นไหมบาปเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นไหมแล้วไปทุคติภูมิคือนรกเปรตหรือสุรกายเศรษฐานนี่ตรงนี้เป็นต้นตรงนี้เราจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อนรกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจจริงๆเพราะตัวบันทึกมันอยู่ที่ใจเราเป็นสัญญาความจำได้ไหมรู้นี่คือตัวบันทึกกรรมทั้งหมดเลยเราคิดมันก็บันทึกเราพูดก็บันทึกเราทำลงมือทำมันก็บันทึกเอาไว้
ดีก็บันทึกไม่ดีก็บันทึกมันจดจำไว้ตรงนี้หมดเลยบันทึกไว้เรียบร้อยหมดนี่คือตัวบันทึกกรรมเพราะนั้นเรามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ต่างๆก็แล้วแต่นี่แหละกรรมตรงนี้แหละลิขิตเรากรรมที่เรากระทำในขณะที่เป็นมนุษย์นี่แหละเพราะมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีสมองคิดแต่สัตว์ทั่วไปเนี่ยไม่มีสมองคิดมีแต่สมองจำเพราะนั้นเขาเกิดมาเพื่อใช้กรรมเท่านั้นแต่มนุษย์เนี่ยเกิดมาเพื่อสร้างบารมีจึงมีสมองสำหรับคิดแต่นี้ถ้าใครคิดไม่ถูกต้องไม่ตามธรรมคิดไปทางอื่นทางที่จะไปโลภโกรธหลงทางนั้นมันก็ลงต่ำไงมันก็จะไปทางนั้นใช่ไหมผิดทางซะแล้วเพราะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเมื่อมาสร้างบารมีเนี่ยต้องใช้ตัวนี้ให้เป็นหลักก่อนตัวนี้เราต้องรู้เลยว่าอ๋อกรรมเป็นยังไงกรรมดีกรรมไม่ดีเป็นยังไงเมื่อเกิดจากอะไรเกิดจากเราก็คิดเองเราก็พูดเองเราก็ทำเองไม่ใช่ใครทำให้ด้วยแต่สังเกตตรงนี้เราจะเห็นชัดแล้วไหมว่ากรรมมีจริงแล้วเพราะเราทำอยู่ทุกวันกรรมเกิดจากอย่างนี้เองจากเราคิดเองเราพูดเองเราทำเองแล้วกรรมเป็นเหตุให้เกิดอะไรในที่ต่างๆกรรมดีไปไหนไปสวรรค์ไปพรหมนะสวรรค์มีจริงกรรมไม่ดีไปไหนไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนรกมีจริงนะมีอยู่แล้วในจิตในใจเรานี่เองถ้าเราสังเกตในใจเราสักวันเราจะรู้เลยบางวันบางครั้งก็โอ้โหมีความสุขสบายใจเนี่ยได้ขึ้นสวรรค์แล้วบางครั้งก็รู้สึกโอ้โหอัดขัดใจเล่าร้อนกระวนกระวายนี่ลงนรกไปแล้วบางครั้งก็เกิดความอยากโอ้โหอย่างมากอยากจะได้นู่นอยากได้นี่นี่เปรตเกิดขึ้นแล้วเราจะรู้สึกอย่างนั้นได้ถ้าเราลองสังเกตดูแล้วเรารู้ตรงนี้ได้ข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนี่มันคือสะสมไว้ในจิตนี่เขาเรียกว่าเป็นภพแล้วภพนี่เป็นเหตุให้ไปเกิดในภูมิต่างๆนะมาตั้งแต่ภูมิ31ภพภูมินั่นแหละที่บอกเพราะฉะนั้นนี่คือคร่าวๆในขั้นต้นว่าเราต้องมาเข้าใจตรงนี้กรรมมีจริงนะบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงมันเกิดจากเราที่เราคิดเองจริงๆแล้วพูดเองจริงๆนะเราทำเองจริงๆไม่ได้ใครทำแล้วมันก็จะบันทึกเอาไว้เองตรงนี้ด้วยไม่ใช่ผมที่ไหนจะลิขิตเรากรรมตัวนี้และที่เราลิขิตตัวเราเนี่ยลิขิตตัวเราเองดังนั้นเรามันมีความจำเป็นที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจนี้ให้ได้แล้วต้องคิดให้เป็นต้องคิดบวกได้เนี่ยคิดลบมันเป็นปัญหาแล้วใช่ไหมกรรมไม่ดีเกิดกับเราแล้วเพราะนั้นกรรมไม่ดีท่านบอกว่าแม้แต่นิดหน่อยก็อย่าไปทำมันเลยนะเมื่อมีโอกาสจะคิดก็ควรจะคิดให้ดีเมื่อมีโอกาสจะพูดก็ควรจะพูดให้ดีเมื่อมีโอกาสจะทำอะไรก็ควรจะทำให้มันดีนะไม่ดีก็อย่าไปทำแต่นี้มันทำไมถึงต้องทำนี่เราก็มาอ้างกับความจำเป็นอันนี้มันเป็นเรื่องของการเราอยู่ในสังคมตามกันมาไงดังนั้นเพราะความไม่รู้นี่แหละไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้เราจึงตามกันมาจนเคยชินจนเป็นนิสัยทำจนเคยชินจนเป็นนิสัยจนกลายเป็นกรรมที่เรียกว่ากรรมกรรมที่ทำประจำเป็นนิจกรรมเลยนะเพราะฉะนั้นกรรมตัวนี้เป็นกรรมตัดรอนนะที่ทำเป็นประจำชาตินี้ถ้าเรามาทำกรรมดีประจำเนี่ยไอ้กรรมไม่ดีไอ้ผลเนี่ยมันจะตัดรอนได้จะเบาบางลงแต่ถ้าเราทำกรรมไม่ดีมากแล้วเสร็จแล้วกรรมดีจะให้ผลเนี่ยมันก็จะตัดรอนเหมือนกันกรรมดีจะไม่ผลก็ได้รายนิดหน่อยอย่างสมมติว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งกลับกลายไปถูกสักสองตัวเท่านั้นเองเห็นไหมมันโดนตัดรอนลงไปได้อย่างนั้นเลยเช่นเดียวกับกรรมดีก็เหมือนกันพอมาเนี่ยกรรมดีเราทำมาดีเนี่ยพอกรรมไม่ดีให้ผลเนี่ยแทนที่จะเป็นอะไรที่จะอุบัติเหตุมากมายก็นิดหน่อยมันก็เบาบางลงอันนี้เขาเรียกกรรมปัจจุบันนี้เป็นตัวที่มีผลเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวที่จะไปตัดรอนเราอยู่ที่เราทำอะไรมากหรือน้อยเท่านั้นเองมีผลแล้วแต่ว่ากรรมอดีตเนี่ยมันมารอให้ผลก่อนเพราะฉะนั้นในกรรมปัจจุบันที่ทำก็ต้องไปรอคิวตามคิวไปนะแล้วแต่กำลังของมันจะให้ผลเร็วหรือช้าก็แล้วแต่กำลังตัวนั้นอีกต่างหากงั้นนี่สัมมาทิฏฐิข้อต้นของพื้นฐานก็คือเราต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้ก่อนเรื่องกรรมพอเราเข้าใจเรื่องกรรมเสร็จแล้วก็ยังไงเพราะนั้นโยมเข้าใจเรื่องกรรมแล้วไงว่ากรรมดีไปสวรรค์กรรมไม่ดีไปนรกเพราะฉะนั้นอยู่บ้านเราโอ้โหโอกาสที่จะทำไม่ดีก็จะโกรธจะโลภจะโกรธจะหลงมันเป็นอยู่ตลอดผู้มีปัญญาก็เลยคิดไปวัดไปเรียนรู้ไปปฏิบัติไปขัดเกลาจิตใจซะหน่อยนี่เมื่อจิตมีเจตนาที่จะมาแค่นี้นี่ก็เรียกสัมมาทิฏฐิเกิดแล้วเราได้ปัญญาขั้นต้นมาแล้วนะสัมมาทิฏฐิคิดก็เรียกว่าความเห็นชอบเสร็จแล้วก็แล้วก็มีสัมมาสังกัปโปความดำริชอบเมื่อมาถึงนี้เขาเรียกว่าสัมมาเมื่อมาถึงที่วัดเนี่ยที่วัดสังฆทานเราก็จะมาบวชเนกขมะศีล8เนกขมะเขาเรียกว่าเป็นเนกขมะสังกัปโปเป็นศีลที่ออกจากบ้านจากเรือนเห็นไหมมาประพฤติอย่างพรหมคือไม่มีเพศนั่นเราอยู่กันอย่างแบบไม่มีการมาสัมผัสมาติดมาต้องมาอะไรกันอยู่อย่างอิสระจิตและอิสระกายแล้วก็มาฝึกฝนปฏิบัติทำสติเท่านั้นเอง เจริญกรรมฐานเพราะนั้นมาก็มารักษาศีลมาเจริญกรรมฐานกันดังนั้นมันเนี่ยสองข้อนิยมได้มาดังนั้นพอมาถึงเนี่ยเรารู้จักสัมมาทิฏฐิในข้อพื้นฐานแล้ว
ถัดมาพอมาถึงวัดนี่ก็มาเรียนรู้เรื่องของอาการ32ให้รู้ความจริงว่าในตัวเราเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเราหรือเปล่ามันเป็นตัวกูอยู่แล้วตัวกูมันเป็นยังไงเราไม่เคยรู้ไงเราคิดว่าเป็นกูอย่างเขาเคยสมมติไว้เสมอว่าแล้วเปรียบเทียบเหมือนกับว่ากายเราเหมือนรถเงี้ยรถคันหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่ารถแต่พอเราถอดล้อออกถอดหลังคาออกถอดตัวถังออกถอดเครื่องออกอันนี้ก็กลายเป็นอะไรไม่ใช่รถแล้วเป็นอะไรเห็นไหมแต่เมื่อไหร่เราเอามารวมกันมันจึงเรียกว่ารถนะไอ้ตรงนี้มันถึงจะรวมกันเช่นเดียวกับกายเราก็เหมือนกันกายเราก็มีอาการ32เราก็ถอดไปดูที่มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงร่างโครงกระดูกตับไตเส้นปอดก็ถอดมาวางก็กลายเป็นอวัยวะก็ไม่ใช่เราไม่ใช่คนเห็นไหมเมื่อไหร่ที่เราเอามารวมกันมาอีกทีหนึ่งรวมกันเข้ามาจึงกลายเป็นคนขึ้นมาการปฏิบัติทำแค่นี้ก็ได้โยมนะก็ค่อยถอดไปท่องอาการ32ให้ได้แล้วก็นั่งนึกเอาออกไปเอาออกไปทีละอย่างละอย่างแบบเนี้ยจนหมดเสร็จแล้วก็เอาเข้ามาใหม่เอามารวมกันต่อเราจะได้เข้าใจถูกทำอย่างนี้ทุกวันมันก็ขายตรงนี้ได้เหมือนกันนะถอนความยึดมั่นถือมั่นได้อุปทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยที่เป็นตัวทุกข์เนี่ยเราก็จะเบาบางจากทุกข์ได้เนี่ยทุกทางทำได้แค่นี้ก็ทำได้แล้วไม่ต้องทำมากไอ้ที่เขาทำกันนี่เป็นรูปแบบเป็นไกด์ไลน์ให้เราคิดว่าต้องควรจะทำอย่างนี้แต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่ละท่านไม่เหมือนกันกรรมไม่เหมือนกันก็เป็นอุบายที่แต่ละท่านทำก็เรียกว่าปัจจตังเฉพาะตนนะอุบายที่เราจะทำยังไงพระเจ้ามีอุบายให้40อย่างที่จะทำจิตให้สงบได้มี40กองด้วยกันสมถะ40เนี่ยการทำจิตให้สงบนะหลังจากสงบแล้วเนี่ยเราก็ออกจากความสงบแล้วก็พิจารณาเลยเราก็จะมาเห็นเนี่ยผมก็เล็บผนังอาการ32เราเนี่ยเป็นยังไงที่จริงแล้วมันเป็นตามความเป็นจริงเป็นยังไงตรงนี้ก็เป็นวิปัสสนาที่มันจะค่อยๆถอนความรู้สึกตรงนี้ไปแล้วขณะที่เราทำอย่างนี้เนี่ยมันจะไปเกิดสภาวะหนึ่งขึ้นมามันจะเกิดปิติเกิดสุขเกิดเอกคตาอันนี้เข้าองค์ฌานแล้วมันเป็นบาดฐานแล้วองค์ฌานนี่เป็นสมถะขั้นที่2นะเพราะนั้นวิปัสสนาขั้นที่1เนี่ยเป็นบาดฐานที่เราวิตกวิจารแล้วเกิดปิติสุขเอกคตาเป็นสมถะขั้นที่2ขั้นที่2นี่เกิดอารมณ์เค้าเรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิในขั้นที่1นี่แค่คณิกะอย่างขั้นที่2เป็นอุปจารสมาธิเป็นฌานละเสร็จแล้วไอ้เนี้ยเป็นบาดฐานต่อไปสู่วิปัสสนาขั้นที่2เราจะไปเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือการพิจารณาเข้าไปรู้ไปเห็นตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นบาดฐานไปสู่สมถะขั้นสูงสุดก็คือจิตตั้งมั่นเป็นอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิคือสติจะอยู่กับตัวเราตลอดไม่ออกนอกกายเลยเขาเรียกว่าเป็นมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นมหาสติปัฏฐานนั่นเองมหาสตินี่คือสติอยู่ตลอดเมื่อสติอยู่อย่างนี้นี่คือสมถะขั้นสูงสุดเป็นบาดฐานให้ไปสู่วิปัสสนาขั้นสูงสุดก็คือเมื่อสติอยู่กับเราตลอดเนี่ยมองข้างนอกไปเนี่ยเห็นปุ๊บก็เกิดดับได้ยินมันก็เกิดดับดังคำที่พระเจ้าให้กับพายะว่าเห็นเธอจงสักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินพายะได้ยินตรงนี้ปุ๊บสำเร็จเป็นพระหลานเลยเป็นคนที่สำเร็จเร็วที่สุดปัญญาสองคำนี้เท่านั้นนะสภาวะที่เห็นคือการเกิดดับอย่างนี้นั่นคือสูงสุดของการเกิดดับนั่นคืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละนะเพราะมันจะพูดออกมาอธิบายมันไม่ใช่แต่เมื่อเราปฏิบัติเข้าไปแล้วในจิตที่เราละเอียดเข้าไปมันจะประจักษ์แจ้งชัดเจนในจิตเราเลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่มีอะไรที่จะไปยึดมั่นอะไรเพราะมันไม่มีอะไรมันมองไปทางไหนมันก็มีแต่เกิดดับหายไปเกิดขึ้นไปหมุนเวียนมีแต่ปัจจุบันขณะนี้เท่านั้นเลยนี่คือขั้นที่2ที่เรามาเรียนรู้เรื่องของอาการ32นะเป็นขั้นที่2ของสัมมาทิฏฐิขั้นที่1คือมารู้เรื่องบาปเรื่องกรรมนะกรรมมีจริงบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเสร็จแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องของอาการ32ที่เป็นตัวเราที่ประกอบเป็นเราแล้วเนี่ยมันมาจากไหนจริงๆแล้วกายเราอาการ32เนี่ยมาจากเค้าเรียกว่ามาจากเทพ2องค์พระเจ้าตัวจริง2องค์คือคุณพ่อกับคุณแม่นี่เองที่เป็นผู้สร้างเราขึ้นมาแล้วก็ให้อวัยวะต่างๆมาเป็นเรานี่แหละคุณพ่อให้มา3ให้มา20อาการเป็นธาตุดินส่วนคุณแม่ให้มา12อาการเป็นธาตุน้ำเนี่ยประกอบเป็นเราขึ้นมาเนี่ย32เนี่ยของคุณพ่อกับคุณแม่ไม่ใช่ของเราเลยนะจะมองตัวนี้เราก็เห็นความไม่ใช่เห็นไหมแล้วเราก็มาทำไมมาอาศัยแค่ชั่วคราวไม่เกิน100ปีก็ต้องไปแล้วทีนี้จะชัดเจนว่าเรามาเพื่อสร้างบารมีจริงๆแต่เพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราจึงไปตามสังคมไงตั้งแต่เกิดมาจำอะไรได้ก็เป็นไปตามนั้นเพราะความไม่รู้ของเรานี่แหละแล้วเราก็ทำไปตามจนกระทั่งเคยชินจนเป็นนิสัยแล้วพอเรารู้ตรงนี้พอจะมาเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนความเคยชินยากมาก
มันเลยการปฏิบัติมันเลยเข้าถึงตรงนี้ได้ไม่ง่ายเพราะเหตุนี้ไงเพราะนั้นพอเรามาเรียนรู้เรื่องอาการ32แล้วนี่ขั้นที่2ของสมาธิสติส่วนมากถัดมาก็ขั้นที่3ขั้นที่3ก็มาเรียนรู้เรื่องของธาตุ4เราลองมาแบ่งกายเราออกอยู่ก็จะเป็นลักษณะของธาตุ4นะธาตุที่1ก็คือเรียกว่าเป็นรูปในรูปเราที่เห็นเนี่ยมีอะไรมีอาการ32ที่ได้กล่าวแล้วมา20อาการเป็นเรื่องของธาตุดินนะคุณพ่อให้มาเนี่ยเรามีธาตุดินอีก12อาการเป็นลักษณะของธาตุน้ำที่คุณแม่ให้มาส่วนธาตุไฟล่ะธาตุไฟก็ได้มโนกรรมที่เกิดเป็นมนุษย์จะได้37องศาเซลเซียสให้ความอุ่นกับร่างกายเผาผลาญอาหารให้เราแล้วก็เผาเราจนเหี่ยวย่นก็ธาตุไฟส่วนธาตุที่4เป็นธาตุลมธาตุลมก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมพัดขึ้นเบื้องสูงก็ทำให้เลืออาเจียนลมพัดลมเบื้องต่ำก็ขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะลมพัดไปในท้องลมกัดขับเคลื่อนอาหารที่รับประทานเข้าไปตามลำไส้แล้วก็ลมที่ไปช่วยขับเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายตัวนี่ก็เป็นเรื่องของลมหมดเลยแม้กระทั่งความคิดเราที่คิดได้นี่ก็เป็นเรื่องของกระแสลมความดันของลมที่เป็นคลื่นนะไปเกิดการกระทบกันขึ้นมาแล้วก็จะเห็นจริงๆเราจะเห็นตั้งแต่เริ่มคิดนี่ก็ไม่ได้มีตัวตนเลยนะมันเป็นเรื่องของสภาวะของธาตุที่มันกระทบมันเกิดขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นความคิดเงินขึ้นมาเท่านั้นเองนี่คือตัวละเอียดเข้าไปนะเพราะนั้นเราเว้นวรรคตรงนี้ไว้ก่อนพอเรามาเห็นความเป็นธาตุแล้วเราก็จะเห็นว่าอ๋อคนเราก็มีอยู่แค่นี้เองแบ่งแล้วนี่ถ้าไม่ว่าท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกันหมดเลยแล้วก็มีแค่ธาตุ4เหมือนกันแล้วทำไมเราจะไปโกรธทำไมเนี่ยธาตุ4ไปโกรธธาตุ4ได้ไหมเราจะไปอยากได้อะไรมันมากเหมือนไหมก็แค่ธาตุ4เนี่ยเราจะไปหลงอะไรที่เป็นตัวเราอยู่เพราะเราก็เป็นธาตุ4เมื่อเรารู้ตรงนี้ได้เนี่ยจิตมันจะยกขึ้นมาจะมีปัญญาเริ่มเข้าใจขึ้นแล้วนี่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิขั้นที่3นะมารู้เรื่องของธาตุ4นี่ย่อนะถัดมาก็มารู้เรื่องของอันที่4สุดท้ายก็คือมารู้เรื่องของขันธ์5นั่นเองแล้วก็รู้ว่าคนเราได้ประกอบไปด้วยขันธ์5ขันธ์มารวมกันอยู่นะ5ขันธ์นี้จะมีรูปกับนามรูปขันธ์มี1เดียวที่เรารู้ได้ที่เห็นได้ก็คือเนี่ยรูปขันธ์กองแห่งรูปขันธ์ไม่ว่ากองอีก4ขันธ์นี่เป็นเรื่องของนามขันธ์นามขันธ์ก็เป็นเรื่องของนามธรรมที่เราไม่เห็นแต่มีอิทธิพลกับเราอยู่เนี่ยมันอยู่ที่จิตตรงนี้มันอยู่ที่ข้างในนั่นเราไม่เห็นตรงนี้ไงอันที่เป็นเขาเรียกว่าขันห้าอันที่หนึ่งเขาเรียกรูปขันกองแห่งรูปก็คืออาการ32ที่เป็นรูปร่างเรานี่แหละอันที่สองเขาเรียกว่าเป็นอะไรเวทนาขันเวทนาก็เป็นตัวเสวยความรู้สึกตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกเป็นไงสบายใจมีความสุขก็สุขกับเวทนาแต่รู้สึกอึดอัดขัดใจไม่สบายใจก็ทุกขกับเวทนานะถ้าเกิดว่านั่งแล้วก็เฉยๆก็เป็นอุเบกขาเวทนาก็เป็นเวทนานี่คือเสวยความรู้สึกเท่านั้นเองแต่ถ้านี่เวทนา3ถ้าเราแบ่งออกไปโดยพิสดารโดยละเอียดก็จะมีเวทนา5สุขกายเนี่ยสุขกายเรียกว่าสุขเวทนาแต่ถ้าทุกข์กายล่ะเป็นทุกขเวทนาแต่ถ้าสุขใจล่ะเป็นโสมนัสเวทนาถ้าทุกข์ใจล่ะก็เป็นโทมนัสเวทนานี่เป็นเวทนา5ถ้าไม่สุขไม่ทุกข์อ่ะก็เป็นอุเบกขาเวทนานี่เวทนา5อย่างด้วยกันพอเราแยกตรงนี้ได้เราจะรู้ความละเอียดของจิตแล้วอ้อมันเวทนากายเวทนาจิตอ๋อมันทุกข์กายมันทุกข์จิตมันสุขกายมันสุขที่จิตมันจะแยกกันแล้วเราจะรู้เหตุที่มาตรงนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้ได้เราจะรู้เหตุที่มาว่าตอนนี้เราทุกข์อะไรมันทุกข์ทุกข์กายหรือทุกข์ใจทุกข์ใจมีเหตุมาจากอะไรทุกข์กายมีเหตุมาจากอะไรนะเราจะแบ่งถูกเราจะจับถูกถ้าเราจับอย่างนี้รวมกันเนี่ยเราจะไม่ค่อยชัดหรอกจะไม่ค่อยรู้เพราะฉะนั้นนี่คือขั้นตอนของความละเอียดที่จะมารู้นะพอรู้ตรงนี้แล้วมันเริ่มรู้ขันธ์นี่ใช่มั้ย1ขันธ์รูปขันธ์กองแห่งรูปรูปขันธ์ก็มีอาการ32อันที่2ก็เรียกว่าเวทนาขันธ์กองแห่งเวทนาเสวยความรู้สึกที่ได้กล่าวไปแล้วอันที่3ก็เรียกว่าสัญญาขันธ์สัญญาคือความจำได้ไหมรู้หรือสมัยนี้เขาเรียกว่าเมมโมรีนั่นเองใช่ไหมเมมโมรีนี่อย่างโทรศัพท์ยมเท่าไหร่64กิกแต่เดี๋ยวนี้ร้อยกว่าแล้วใช่ไหมแต่ของมนุษย์นี่เป็นอินฟินิตี้กิกเลยโยมอันตรายอยากจะบอกอย่างนั้นเพราะมันบันทึกมาตั้งแต่อดีตชาติมันบันทึกอยู่นี้หมดเลยแล้วไอ้ตัวนี้แหละเมื่อตายแล้วเนี่ยมันไปพร้อมกับวิญญาณเลยพาให้เราไปเกิดในภพภูมิต่างๆเป็นวัฏจักรหมุนวนไปไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติเพราะสัญญาตัวนี้นั่นเองแล้วลบล้างไม่ออกด้วยล้างก็หมุนไม่ได้ มีวิธีเดียวต้องมาตั้งแอปขึ้นมาใหม่ยกเข้าใจตรงนี้ไหมอาจจะสับสนคือพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการสติปัฏฐาน4นี่แหละจนกระทั่งเรารู้กายรู้จิตใช่ไหมในที่สุดพอเราเริ่มรู้จิตเนี่ยมากำหนดรู้จิตที่สงบแล้วมันจะเกิดคิดขึ้นมาเองตอนนี้มันจะมีเขาเรียกอนุสัยที่มันฝังมาที่ในสัญญาเราเนี่ยมันจะออกมาแล้ว มันมีอยู่เยอะ
พอเริ่มสงบมาบ้างเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะออกมาพอออกมาเราให้กำหนดรู้แล้วทิ้งเลยรู้แล้วปล่อยไปเรื่อยๆรู้แล้วปล่อยไปทันไม่ทันไม่รู้ปล่อยไปเรื่อยๆพยายามอย่าไปคิดต่ออย่าไปตามเรื่องค่อยดูแล้วปล่อยไปนักเข้าอยู่ๆมันกำหนดปุ๊บแล้วทันพอดีแล้วมันดับโป๊ะชาตินี้หายไปแล้วนี่ก็เรียกว่าละภพชาติละสัญญาตัวนี้เป็นการ ขอไปเป็นการดีลีทข้อมูลตรงนี้ออกมันมีวิธีนี้วิธีเดียวด้วยแล้วต้องทำด้วยจิตที่ใกล้ๆจะถึงความสงบหรือเคยสงบมาแล้วด้วยนะแล้วก็มาเจอตรงนี้แล้วก็พยายามกำหนดแบบนี้นะหนักๆเขาก็กำหนดรู้เกิดดับไปเรื่อยๆมันเกิดมาแล้วกำหนดรู้ดับไปกำหนดรู้ดับไปนี่ก็ลดไปเรื่อยๆความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วก็ละกำหนดรู้ก็ดับไปอันนี้ก็ละนรกไปแล้วชาติหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เองวิธีการเราต้องเข้ามาถึงสู่เขาเรียกฐานจิตแต่จิตรู้จิตจะยากเพราะจิตนี่เร็วมากเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงเราจับตรงนี้ไม่ทันดังนั้นการมาฝึกสติให้ทันตรงนี้จึงเป็นข้อสำคัญการฝึกสติก็มารู้ที่กายเพราะกายนี่จะอยู่กับที่ กายนี่อยู่อย่างนี้จะมีกายเคลื่อนไหวกับกายเฉยๆเท่านั้นเองเพราะนั้นการมาจับที่กายก็เลยง่ายกว่าเอาจิตมารู้กายไว้เป็นการต้อนจิตไม่ให้ออกนอกกายนี่วิธีการนะเทคนิคท่านอยู่ตรงนี้ดังนั้นเริ่มต้นดูกายานุปัสสนาสติปัฏฐานะก็มารู้กายก่อนรู้กายไปเดี๋ยวก็จะรู้เวทนาสุขทุกข์เฉยรู้เวทนาแล้วเขาก็จะเกิดสงบบ้างไม่สงบบ้างแล้วก็จะเกิดมารู้จิตที่คิดขึ้นมาได้นะเพราะจิตตั้งมั่นที่กายได้เนี่ยมันจิตก็จะเห็นมันก็จะไปเห็นจิตตรงนี้ได้นี่คือกำลังของสติชักมีมากแล้วก็เริ่มมาเข้าใจเริ่มรู้แล้วเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็เรียกว่าสัญญาขันธ์ สัญญาขันธ์เป็นขันธ์ที่3เลยนะรูปขันธ์รูปเวทนาสัญญาสัญญาขันธ์ขันธ์ที่4เป็นสังขารขันธ์สังขารแปลว่าการปรุงแต่งสังขารนี่มันปรุงหมดเลยนะเขาใช้คำว่าสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเตสังอุปสมุสุโขที่พาสัญชักบังสุขุนนะว่าถ้าไประงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขิงหนอสังขารตรงนั้นก็คือมันมีมโนสังขารวจีสังขารแล้วก็กายสังขารสังขารทั้งหลายมันเป็นสังขารทั้งสามอย่างนี้สังขารคือการปรุงแต่งของจิตปรุงแต่งคำพูดปรุงแต่งการกระทำปรุงตลอดเลยไม่ได้เคยหยุดเลยแต่สังขารรูปมันเป็นอีกตัวนึงมันก็เป็นเนี่ยเป็นรูปคือร่างกายสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นอันนี้เป็นสังขารรูปแต่สังขารจิตเป็นเรื่องของการปรุงแต่งของจิตปรุงแต่งจิตปรุงแต่งคำพูดปรุงแต่งกายเนี่ยโยมจะรู้ปรุงแต่งจิตก็คิดปรุงแต่งไปเรื่อยเลยคิดตามชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจเมื่ออายตนะกระทบกันตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ปรุงแต่งวาจาล่ะจะพูดอะไรก็คิดแล้วคนเราเนี่ยมันคิดตั้งเยอะนะก่อนจะพูดออกไปเนี่ยคิดเราไม่ทันความคิดหรอกมันคิดสรุปแล้วมันพูดออกไปบางทีพูดไปคิดไปมันเร็วกว่าความคิดก็มีก็พูดไม่ทันก็มีบางทีก็พูดเร็วจนไม่ทันมันขนาดเร็วแล้วนะก็มีก็แล้วแต่ตรงนี้นะนี่คือการคิดมันแล้วจะพูดครั้งๆก็จะปรุงแต่งเรื่องกายมันก็จะปรุงแต่งคิดแล้วจะทำอะไรมันคิดตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเสื้อผ้าหน้าผมตื่นขึ้นมาแล้วก็มาดูแลแล้วเรื่องปรุงแต่งกายเรามันก็เป็นเรื่องของการปรุงแต่งอย่างนั้นแต่งไปตามชอบและไม่ชอบนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสังขารขันธ์เป็นกองแห่งสังขารเป็นกองเลย เยอะเหมือนกันสุดท้ายเขาเรียกว่าวิญญาณขันธ์กองแห่งวิญญาณแล้วก็มารู้ว่าวิญญาณอยู่ที่ไหนบ้างวิญญาณมนุษย์นี่มาลงมาล่างมนุษย์แล้วจะมี6วิญญาณนะถ้าไม่ใช่วิญญาณเดียวนะที่ตานี่วิญญาณคือรู้แจ้งในหน้าที่ของตนคำว่าวิญญาณแปลว่ารู้แจ้งในหน้าที่ของตนมันที่ตาเรามีจักษุวิญญาณรู้แจ้งในการเห็น ที่หูมีโสตวิญญาณรู้แจ้งในการได้ยินที่จมูกมีคานาวิญญาณรู้แจ้งในการได้กลิ่นต่างๆที่ลิ้นมีชิวหาวิญญาณรู้แจ้งในรสชาติเราจะรับรสชาติต่างๆได้ก็ที่ลิ้นนี่แหละแล้วก็เราก็มีที่กายก็มีกายวิญญาณก็เรียกว่ารู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งส่วนที่จิตก็เป็นจิตตวิญญาณรู้ความรู้สึกนึกคิดทุกอันวิญญาณที่กระทบแล้วก็ส่งมาสู่จิตตวิญญาณทั้งหมดจิตก็ส่งไปสู่สมองคิดสมองคิดส่งกลับมาที่จิตสั่งงานนี่คือขั้นตอนการเป็นไปแต่เร็วมากชั่วไม่ถึงวิไม่ถึงขณะจิตไม่ถึงวินาทีเนี่ยเขาทำจบเรียบร้อยแล้วต่างการไปแล้วงั้นเราถึงต้องจำเป็นต้องมาฝึกสติให้ทันเกมตรงนี้ไงทำไมงั้นเราไม่ทันเราจะไม่รู้ความจริงได้เลยว่าความจริงของเรานี่มันคืออะไรกายเราใจเรามันเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นสติเนี่ยสามารถที่จะฝึกไปให้ทันตรงนี้ได้นะสติปัฏฐาน4เนี่ยเอามาจับจิตแล้วเราก็สามารถจะเข้าใจอะไรได้นะจะมาเคยที่ได้เคยกล่าวที่นี่ก็มีพูดไว้เหมือนกันฝรั่งที่เข้ามาเนี่ยเขาจะสงสัยใน2ข้อเนี่ยฮิตมากอยู่เชื่อไหมเรื่องของหูทิพตาทิพอาตมาก็บอกว่าเชื่อ
เขางงว่าทำไมเชื่อง่ายจังเขาไปฟังมาหลายที่แล้วก็อธิบายจนเขางงเขาไม่เข้าใจมาก็บอกก็อยู่ทำมาแล้วนะในประเด็นคุณหลวงพ่อบอกว่าถ้าสอนฝรั่งต้องสอนแบบวิทยาศาสตร์เขาจะยังไม่เชื่อตรงนั้นให้เจาะสักจุดหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวให้เขาพิสูจน์แล้วเขาจะพิสูจน์ได้ดีพอเวลาเขาพิสูจน์เนี่ยเขาจะไม่เอาความคิดตัวเองเขาไปเกี่ยวข้องนี่คือข้อดีของเขานะของไทยเราไม่งั้นพอจะพิสูจน์อะไรเนี่ยเอาความคิดตัวเองไปคิดแล้วเอ้ยไม่ใช่มั้งไปฟันธงแล้วติเรือทั้งโกรนเลยตั้งแรกยังไม่ได้ลงมือถามก็ติแต่แล้วก็มีเนี่ยแต่ฝรั่งเขาจะดูว่าอ่ะทำงี้ใช่ไหมอ่ะเขาจะถามตามแล้วพอสุดท้ายแล้วเป็นไงถึงได้มาฟันธงว่าใช่ไม่ใช่เนี่ยเขาจะมาเชื่ออย่างนั้นนั้นความเชื่อตัวนี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องเป็นศรัทธาที่ถูกแต่ของเราเนี่ยเชื่อก็เลยทำให้บางทีก็เชื่อแบบงมงายเนี่ยเพราะว่าศรัทธามากก็เชื่อไปเลยงมงายไปเลยแต่บางคนที่มีปัญญามากก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรอันนี้ก็เก่งมาก ก็ผ่านหลายๆอย่างนะเป็นตรงนั้นก็เป็นเรื่องของมันเพราะฉะนั้นในหลักการท่านบอกว่าจะเชื่ออะไรก็อย่าเพิ่งเจออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อไปก่อนแล้วอย่าเพิ่งปฏิเสธนะเราต้องใช้ปัญญาเพราะศาสนาพุทธเนี่ยสอนปัญญาเราต้องเอาปัญญาตัวนี้เข้ามาใช้แล้วก็มาพิจารณาถึงเป็นเหตุเป็นผลถึงพอเชื่อได้ฉะนั้นตอนนี้เป็นคร่าวๆที่จะมาพูดให้ฟังถึงหลักการปฏิบัติที่เราจะเริ่มต้นยังไงเนี่ยพอเรามาถึงจุดนี้แล้วเป็นไงมารู้จักขันธ์5แล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วเสร็จแล้วก็จะมารู้การทำงานของขันธ์5ว่าทำยังไงพอมารู้การทำงานของขันธ์5นี่เราจะรู้ขั้นตอนของมันเพียงแต่เกิดดับต่อเนื่องกันเท่านั้นเองนะแล้วเราจะไม่เห็นอะไรนี่แหละทุกข์กายทุกข์ใจนี่คือเหตุของทุกข์ความทยานอยากของใจนี่คือการดับของทุกข์เมื่อทุกข์ดับไปและนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกข์ได้คือมรรคองค์8นี่ก็คือหนทางที่เราจะต้องทำในปัจจุบันนี้เองพอรู้ตรงนี้ได้ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิข้อสุดท้ายแล้วข้อละเอียดแล้วก็จะไปถึงเข้าถึงอริยบุคคลได้ตรงนี้เองครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรสาธุขอเชิญร่วมสร้างทานบารมีกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีประจำปีพุทธศักราช2563วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2563ท่อถวายณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2563ท่อถวายณสำนักที่พักสงฆ์บ้านห้วยช้างเผือกตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2563เช้าท่อถวายณวัดท่านกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาบ่ายท่อถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563ท่อถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญธรรมกิจสุนทรตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีพุทธศาสนิกชนทุกท่านขอร่วมบุญกองกฐินได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240หรือติดต่อขอร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาดึกคริสตันราชพฤกษ์เลขที่บัญชี 408-447-470-4 408-447-470-4 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้ความปรารถนานั้นๆจงสำเร็จทุกประการเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมบุญสร้างพระอุโบสถกลางน้ำและองค์พระประธานหน้าตัก80นิ้วณวัดป่าปทุมรัตน์ตำบลคลองพระอุดมอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี
ท่านสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมกราบไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางนาคปลกได้ที่วัดป่าปทุมรัตน์หรือร่วมบุญบริจาคปัจจัยผ่านบัญชีธนาคารได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดป่าปทุมรัตน์เลขที่บัญชี110-047-3572ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปติดต่อสอบถามข้อมูลการร่วมบุญบริจาคหรือการมาปฏิบัติธรรมที่วัดได้ที่เบอร์โทร081-849-4563 081-849-4563เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสรรโทร084-667-9194 084-667-9194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161รับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163ก็รู้จักอยู่แล้วครับมาครั้งนี้ครั้งที่2ครับก็ถ้าไม่ได้มาบวชก็มีคนแนะนำมาแล้วก็จะมาทำบุญบ่อยๆก็มาไหว้หลวงพ่อโตแล้วก็กิจของวัดผมก็ช่วยบริจาคพวกอิฐพวกอะไรพวกนี้แหละครับกระเบื้องอะไรพวกนี้นะครับนานแล้วครับสังฆทานนี่ผมมานานแล้วครับครับชุดขาวนี่2ครั้งแล้วครับก็มีความรู้สึกก็ดีนะครับเพราะว่าได้หลักความคิดแนวคิดของการเอาไปใช้ชีวิตข้างนอกเอาธรรมะเข้ามาดำเนินในชีวิต
โลกข้างนอกก็ดีทำให้จิตใจมันสงบสตินี่ได้แน่นอนเพราะว่าทางพระอาจารย์เขาก็จะสอนแนวแล้วก็หลักความคิดว่าจะทำยังไงให้เรามีสติถ้าเรามีสติรักโลภโกรธหลงมันก็ไม่มีครับมันก็ไม่เกิดกิเลสมันก็ไม่เกิดขึ้นในใจเท่าที่ผมได้นะครับก็คนอื่นยังไงผมไม่รู้แต่ในตัวผมได้แบบนี้ครับมันเปลี่ยนก็คือว่าอารมณ์บางทีเราไปเจอเรื่องที่มันหนักๆเราแรงไปเราก็เอาตรงเนี้ยเอาแนวทางของพระอาจารย์ท่านสอนมันก็ทำให้เราเบาลงไอ้ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีเราหันหลังสัก10นาที20นาทีเราก็กลับมายิ้มได้เหมือนเดิมส่วนมากผมก็จะเชิญชวนนะครับเชิญชวนแล้วก็จะบอกว่าทุกที่อ่ะครับมีกฎกติกามีวินัยครับแต่บางคนเขาก็ชอบกฎกติกาวินัยดีเขาก็มาบวชกันแต่ถ้ามาบวชแล้วไม่มีวินัยไม่มีกฎกติกาผมก็ว่าอย่ามาดีกว่าเพราะมันก็เละที่นี่ก็เชื้อเชิญยังไงคนข้างนอกก็มานะครับก็มาเขายังศรัทธาเยอะเลยครับผมก็เชื้อเชิญนะครับเพราะว่าถ้าเขาเกิดอารมณ์อย่างนี้เขาทำมีสมมติว่ามีความโกรธอย่างนี้มีอารมณ์ฉุนเฉียวอย่างนี้ผมก็แนะนำให้มาบวชบ้างเถอะมาบวชที่นี่เขาไม่ได้สอนให้เราเป็นพระอรหันต์แต่เขาให้ข้อคิดและแนวทางให้เราไปปฏิบัติบางคนมันก็อาจจะไม่ปฏิบัติแล้วก็ไม่คิดไอ้ความโกรธความเกลียดความอะไรก็ยังอยู่ในตัวเขาก็เป็นทุกข์ของเขาผมก็แนะนำให้เขามานี่นะแนะนำกี่คนก็ผมก็แนะนำกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164ช่องทางการฝากคำถามก็มีอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง Facebook ชื่อวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยซึ่งมีการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับแก่ครับเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายก็พบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสองใจ
ช่วงแรกอาตมาก็แนะนำวิธีการหลักการแล้วก็เริ่มจุดเริ่มต้นของความคิดธรรมทิฏฐิหรือว่ามากองแปดให้โยมฟังคร่าวๆนะโยมพอเข้าใจเราจะได้รู้ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงแล้วปฏิบัติยังไงเมื่อทำแล้วเกิดผลยังไงเนี่ยเราก็ใช้วิธีนี้แหละก็จะมาสอบถามกันนะในช่วงที่สองนี่คงจะเป็นเรื่องของคำถามที่ถามเข้ามามีคำถามไหมครับครับมีคำถามค้างมาจากสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาครับมี2คำถามคำถามแรกมาจากผู้ไม่ประสงค์จอกนามกรุงเทพมหานครถามมาว่าในขณะเรายืนสมาธิเห็นสภาวะกายแยกเป็น2ซีกผ่าตัวแล้วเห็นปอดทั้ง2ข้างแล้วจิตมองไปที่เท้าก็เห็นเส้นเอ็นเยอะแยะมากเลยหลังเท้าบวมขึ้นเห็นอย่างนี้จะปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับก็ทำอย่างนี้ต่อไปทำที่มองไปนี่แหละแล้วที่เห็นก็รู้กำหนดรู้เฉยๆว่าเห็นรู้แล้วก็รู้ไปเรื่อยๆไปเงี้ยจะเห็นอะไรก็ให้เห็นเฉยๆนะอย่าไปจำว่าต้องเป็นอะไรต้องเป็นยังไงรู้เฉยๆเมื่อเลยเห็นเราก็รู้ว่าเห็นนะแล้วยินได้ยินก็รู้ว่าได้ยินนะพวกนี้จะเป็นเรื่องของว่าจิตจะเริ่มละเอียดขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มเกิดนิมิตขึ้นมาการปฏิบัติเนี่ยจะมี3ขั้นตอนของนิมิตแล้วเราจะไปหลงติดกับตรงนิมิตนี่แหละ มันจะเป็นผลเรียกว่าผลเสียเกิดขึ้นนะประโยชน์ที่จะได้ก็คือจะได้จากตรงนี้แล้วส่วนใหญ่เราจะเน้นของการทำสมาธิแล้วเราคิดว่าได้สมาธิแล้วเนี่ยมันจะเอาละจะถึงละอาตมาก็เข้าใจผิดมางั้นเหมือนกันแต่จริงๆแล้วสมาธิเป็นบาดฐานนะเป็นบาดฐานตอนนั้นที่จะทำให้เราไปเข้าใจความจริงได้คือจิตสงบย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงได้คำนี้สั้นๆที่พระเดชคุณหลวงปู่สว่านพูดไว้เนี่ยนี่คือตัวนั้นเลยนะจิตเมื่อจิตสงบย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงได้ก็รู้ตามความเป็นจริงสมาธิฐินั่นแหละรู้อนิจจังทุกขังอนัตตานั่นอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันต้องอาศัยพื้นฐานของความสงบถ้าไม่สงบแล้วมันก็ไปไม่ได้ทีนี้เมื่อสงบแล้วมันจะเกิดขั้นตอนยังไงขั้นที่1เกิดนิมิตที่เห็นด้วยตานิมิตที่ได้ยินด้วยหูมีเสียงเข้ามากระซิบเสียงพูดเสียงบอกนิมิตที่ได้กลิ่นไม่รู้มาจากไหนกลิ่นหอมมากไม่เคยมีในนี้เรียกว่ากลิ่นเหม็นสาบสางเลยนิมิตที่มีทางรสชาติเนี่ยสาบซ่านอิ่มเลยเหมือนจะได้รับประทานของทิพย์เนี่ยอิ่มไปได้หลายวันไม่ต้องรับประทานอาหารก็ได้ตรงนี้มีอยู่ในสภาวะนั้นด้วย จิตที่เข้าไปมันจะเจอนิมิตที่เกิดจากการสัมผัสกายสัมผัสเรียกทิพย์สัมผัสละเอียดอ่อนนี่แล้วล้วนแล้วจะเป็นนิมิตทั้ง5นะอย่าลืมว่ามารมี5นิมิตนี่ก็5แล้วก็อะไรเขาเรียกว่า นิวรณ์ก็5ขันธ์ก็5โยมสังเกตตัวนี้ให้ดีนะมันจะมีตัวที่จะเป็นของมันเพราะนั้นเมื่อเกิดการเห็นก็ดีได้ยินก็ดีได้กลิ่นก็ดีให้กำหนดรู้นึกก็ได้อย่างเงี้ยรู้กายแต่ศีรษะไปเท้ารู้ตัวทั่วพร้อมปุ๊บเดียววินึงแล้วก็มาดูที่ใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตดูจิตเป็นยังไงหรือว่าที่เห็นเนี่ยยังเห็นอยู่ไหมเห็นยังไงก็เห็นอย่างนั้นแล้วอย่าไปเก็บเห็นให้ผ่านไปเห็นให้ผ่านไปให้ผ่านไปอย่างนั้นนะถ้าโยมเห็นแล้วไม่ผ่านแล้วสงสัยแล้วอยากจะเห็นตรงนี้จะเริ่มแล้ววันต่อไปเราทำอีกใหม่แล้วแล้วเราก็จะไปเห็นแล้วก็จะรู้สึกอ๋อรู้จักชัดขึ้นนักเข้าก็เห็นนี่บ่อยเข้ามาทุกครั้งก็จะไม่เห็นตรงนี้นักเข้าจะไปสวรรค์ได้ไหมไปเลยโยมไปเที่ยวสวรรค์ได้ด้วยตรงนี้เริ่มติดแล้วเขาเรียกว่าวิปัสสนูแล้วเข้าไปยึดแล้วยึดนิมิตไปเครื่องหมายแสดงว่าเราเดินมันเนี่ยถูกทางแล้วมีเครื่องหมายเกิดขึ้นขั้นที่หนึ่งเนี่ยที่เป็นนิมิตเนี่ยเครื่องหมายทางที่ว่าทางกายเกิดขึ้นเขาเรียกว่ากายเกิดก่อนแล้วเดี๋ยวไปเครื่องหมายทางจิตต่อไปนะแล้วก็เป็นเครื่องหมายทางปัญญานะตอนเริ่มทางกายก็มีทางอะไรอายตนะที่เรากระทบที่ใช้อยู่เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายนี่ไงแล้วก็เกิดเป็นนิมิตตรงนี้เมื่อเกิดปุ๊บถ้าเรารู้แล้วเราก็ปล่อยเลยเราก็ยังเดินต่อไปเรื่อยๆนะรู้แล้วเราผ่านไปรู้แล้วเราผ่านไปไม่ต้องเก็บข้อมูลโยมเดี๋ยวเราไปถึงจุดมุ่งหมายแล้วเวลาเรากลับมาเราจะเข้าใจตรงนี้แล้วจะไม่สงสัยเลยแต่ถ้าสงสัยตอนนี้เราพยายามจะเก็บพยายามจะให้รู้ให้ได้ว่ามันเป็นยังไงแบบไหนเนี่ยก็โยมจะเสื่อมจากตรงนี้และจะไปต่อไม่ได้แล้วมันเกิดอาการยึดชนิดแบบนี้ขึ้นมาแค่พอใจ แค่สงสัยก็เข้าไปยึดแหละยึดตรงนี้เป็นอะไรเป็นวิปัสสนูปักกิเลสขั้นต้นเรียกว่าวิปัสสนูปักกิเลสยึดทางที่ทางกายที่เห็นได้ยินได้กลิ่นแต่ถ้าไม่ยึดล่ะเป็นวิปัสสนาเราจะไปต่อก็ปฏิบัติของเราแบบนี้เหมือนเดิมที่เคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นเนี่ยเดินยังกลมยังไงเคยนั่งสมาธิเคยยืนยังไงก็ทำอยู่อย่างเงี้ยทำสติแบบในรูปแบบที่เราเคยทำไอ้ที่เข้ามาถือว่าสิ่งที่มันผ่านเข้ามาเนี่ยเราเดินไปเนี่ยมันไอ้สิ่งที่เห็นมันจะต้องแตกต่างกันเรื่อยมันจะไม่เหมือนกันหรอกมันเป็นธรรมชาตินั้นเราแค่รู้แล้วเราพยายามอย่าไปเก็บปล่อยไปก่อนตรงนี้ละเอียดมากพยายามมันจะเป็นจุดเชื่อมต่อของเราพอดี
ถ้าเราปล่อยไปปุ๊บมันก็จะไปต่อพอไปต่อต่อไปมันจะเกิดนิมิตขึ้นมานิมิตที่สองอันนี้เข้าถึงนิมิตที่จิตละกายเริ่มสะอาดเราเกิดนิมิตนะพอเริ่มจิตเริ่มสะอาดก็เกิดนิมิตทางจิตละจิตจะเป็นเดิมเนี่ยเขาว่าจิตมนุษย์เนี่ยจิตเดิมแท้เนี่ยประพัดสอนมีแสงสว่างในตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าไปถึงจิตเราทำการฟอกจิตไปทำความสะอาดไปเรื่อยๆปฏิบัติเพื่อขัดเกลานี่แหละขัดไปขัดมาเรื่อยๆเข้ามันไอ้ที่มันไปเขอะมันไปเลอะเทอะอยู่มันสะอาดขึ้นมามันก็เกิดแสงออกมาจากจิตเรานี่แหละมันก็เกิดเป็นเอาโอภาสแสงสว่างบางท่านอาจจะเกิดเป็นระยิบระยับสองข้างตาก่อนบางท่านอาจจะเกิดเป็นแสงพุ่งออกไปก็มีบางท่านก็มีแสงพุ่งเข้ามาบางท่านก็เกิดเป็นแสงสว่างวาบขึ้นมาก็มีถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็สงสัยว่าเอ๊ะมันแสงอะไรก็มาถามใช่ไหมเนี่ยมันเริ่มมีแล้วถ้าเอ๊ะเมื่อไหร่แล้วมันจะมีผลนิดนึงแต่พอทำไปแล้วโยมมาเจออีกโยมต้องทำความรู้สึกอย่างที่บอกกำหนดรู้กายรู้ใจแล้วปล่อยแล้วสังเขปแล้วก็จิตไว้อย่าปล่อยจิตให้ไปนะเท่ากับเรากำหนดแล้วก็ปล่อยไปกำหนดแล้วปล่อยไปที่รู้ก็รู้แค่นี้อย่าไปคิดว่าเอ๊ะโอ้โหเราสว่างแล้วโยมยึดทันทีถ้ายึดตรงนี้เป็นอะไรวิปัสสนาอุปกิเลสแล้วไปไหนต่อไม่ได้จะอยู่ที่ตรงเนี้ยแต่ถ้าเราไม่ยึดล่ะวิปัสสนาเราไปต่อได้นะไปอีกนี่จะเจอนิมิตที่3นิมิตที่3นี่เริ่มกายก็สะอาดจิตก็สะอาดแล้วตอนนี้ก็เกิดปัญญาแล้วมันก็เกิดเป็นธรรมะขึ้นมาใหม่ๆก็เกิดผุดขึ้นมาเป็นคำๆก่อนปุดขึ้นมาหนักๆก็ปุดขึ้นมาเยอะๆๆเป็นประโยคเป็นอะไรเยอะมากขึ้นมากขึ้นทำไปทำมาก็จะเกิดเป็นแบบมากมายเดือดเลยตอนนี้พลาดเลยเป็นธรรมะเกิดเป็นเรื่องเป็นราว 80,000 4,000 มรรคขันธ์นี่มันออกมาให้เรารู้เลยตรงนี้พอเรารู้เสร็จอ๋อเรารู้แล้วเป็นเราใช่ไหมเป็นยึดอีกเป็นวิปัสสนาญาณตรงนี้สุดท้ายเป็นวิปัสสนาญาณเครื่องหมายสุดท้ายนี้ถ้าเราไม่นั่นมันจะละเอียดอ่ะแต่ก็แล้วแต่นะแล้วแต่ของใครของท่านแต่พยายามตั้งตัวปฏิบัติให้อยู่กับที่ว่าเราจับอะไรไว้เราทำตรงนั้นต่อไปเราจับตรงไหนไว้เราทำตรงไหนได้ผลตรงไหนแล้วเราทำต่อไปเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนรูปแบบไม่ต้องไปทำอะไรแล้วไม่ต้องไปจำอะไรนะจำไว้อย่าไปจำอะไรเราปฏิบัติเพื่อให้มันหมดไปนะไม่ใช่ให้มันได้มาถ้าได้มาเป็นอะไรเป็นทิฏฐิเข้าไปอีกเป็นเราได้ใหญ่ขึ้นเลยยิ่งใหญ่มากแล้วจะไม่เชื่อใครเลยวิปัสสนาคืออันตรายตรงนี้ที่จะไม่เชื่อใครนะแล้วก็กลายเป็นยึดเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วยึดแน่นมากเพราะมันยึดในขณะที่จิตเป็นสมาธิเห็นไหมมันจะแน่นกว่ามันจะมีกำลังมากกว่าถ้ายึดอย่างข้างนอกนี่ยึดอยู่เงี้ยก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้ายึดอย่างที่เข้าไปข้างในเนี่ยจะยึดแรงแล้วจะพูดยากจะไม่เชื่อใครเลยเราจะหลงทางตรงนี้เองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องรู้ข้อดีข้อเสียข้อดีคือพยายามปล่อยไปเราปฏิบัติเพื่อให้มันหมดไปมันหมดจากใจเราไปมันถึงจะว่างสงบแล้วมันจะสว่างแล้วจะเกิดปัญญาที่ชัดเจนที่เราต้องการตรงนั้นในที่สุดแล้ววิปัสสนาเราไปยึดไว้เขาเรียกมีญาณรู้เกิดเป็นวิปัสสนาญาณแต่ถ้าเราปล่อยล่ะเป็นวิปัสสนาญาณ นี่สำเร็จเลยสำเร็จเพราะอะไรเพราะปล่อยวางเราจะเข้าใจคำว่าปล่อยวางตรงนี้เองแล้วจะรู้ว่าสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเลยนะเพราะการยึดอุปทานแปลว่ายึดมั่นถือมั่นขันธ์5นี่แหละรู้นะสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวทุกข์เมื่อเราไม่ยึดแล้วเนี่ยทุกข์ดับหมดเมื่อทุกข์ดับหมดนี่เข้าสู่สภาวะของพระนิพพานนั่นเองเห็นไหมนี่คือขั้นตอนของปัญญาที่จะไปเพราะนั้นเวลาเห็นอะไรเรื่องไงพยายามกำหนดรู้แล้วปล่อยเลยนะไม่ต้องไปรู้ให้มันเป็นยังไงละเอียดบางท่านจะพิจารณามันไปต่อก็ได้นะแต่มันพิจารณามันยังเห็นอยู่เราก็เห็นแล้วก็เห็นไปเรื่อยนี่แหละก็แค่ปล่อยให้เห็นกายเรานะอย่าให้เห็นข้างนอกนะถ้าไปเห็นข้างนอกดึงกลับมาที่กายเราแต่ถ้าเห็นกายเราดูเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนกว่าเขาจะดับไปบางทีดูไปดูมาตรงนี้เขาดับเนี่ยมันก็อาจจะเกิดสว่างขึ้นมาก็ได้ก็มีแบบนั้นนะดูพยายามดูใจเรานะถ้าใจเราหวั่นไหวที่อยากรู้อยากเห็นหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยพยายามปล่อยก่อนปล่อยไปก่อนกำหนดรู้กายรู้ใจแล้วปล่อยก่อนนะแล้วเสร็จแล้วเขามาอีกเราก็ค่อยๆพิจารณาไปค่อยๆนึกดูไปมันเป็นยังไงลักษณะถ้าทำให้เราคลายความยึดมั่นถือมั่นไปได้ นะพอเข้าใจเนาะครับอีกคำถามต่อไปทำจะดีแล้วครับอีกคำถามนึงมาจากโยมนิดบวกบางบัวทองครับถามมาว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิบางครั้งจะมีน้ำตาไหลออกมาด้วยเป็นเพราะอะไรครับอ๋อก็จิตมันเวลาสงบเนี่ยมันจะมีสองอย่างเหมือนอย่างที่บอกแล้วไงว่าเมื่อสงบแล้วจริงๆเนี่ยจริงๆตอนที่โยมนั่งเนี่ยโยมไม่ได้นั่งเฉยๆแล้วโยมคิดนะเมื่อคิดเนี่ยเป็นมีวิตกวิจารคิดถึงอะไรคือที่ถึงลมหายใจเข้าหายใจออกว่าเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นแล้วมันก็เกิดตรงนี้ขึ้นมาหรือว่าเมื่อก็ดูไปแล้วเนี่ยจิตมันเริ่มเบาบางจากความคิดโยมก็มาคิดถึงผมคนเล็บปนังว่ามีลักษณะอย่างไรเนี่ยอย่างนี้เป็นต้น
หรือมาดูกายเราเนี่ยแบบเมื่อกี้ที่เห็นกายมันเป็นอย่างนี้เห็นตรงนู้นตรงนี้แล้วอยู่ๆมันจะเกิดปิติขึ้นมานะพอมีวิตกมีวิจารมันจะเกิดปิติมันจะเหมือนเมื่อจิตไปเห็นความจริงเนี่ยมันจะเกิดปาโมทย์ชั่วขณะแต่ท่านโยมยังจำไม่ได้ไม่เป็นไรปาโมทย์ชั่วขณะนี่มันเกิดเบิกบานขึ้นมาก็จะเกิดปิติขึ้นมาอิ่มกายอิ่มใจปิติแปลว่าอย่างนั้นนะปิตินี้ก็จะมีได้5อย่างบางคนก็ขนลุกขนชันผู้ซ่ามาเลยขนพองสยองก้าวบางคนก็น้ำตาไหลปลื้มออกมาบางคนก็เหมือนกายมันจะพองออกพองออกไปเรื่อยบางคนก็เหมือนกายมันหนักอึ้งเลยบางคนก็เหมือนกายมันโยกโครงบางคนหมุนติ้วเลยก็มีอันนี้ก็เป็นปิติแต่ละอย่างกันไปแต่เมื่อเกิดขึ้นให้กำหนดรู้กายรู้ใจไว้แล้วปล่อยในขณะที่รู้ตรงนี้ที่มันมีปิติเกิดเนี่ยมันมี2ลักษณะนะน้ำตาที่ออกเนี่ยของคนทั่วไปที่ปฏิบัติอย่างนี้มันจะมีลักษณะลองสัมผัสดูถ้าน้ำตาที่หล่นมาโดนมือเราหรือสัมผัสกับกายแล้วเนี่ยมันอุ่นแสดงว่าเราเสียใจเสียใจที่โอ้โหไม่ได้ทำตั้งนานเพิ่งจะมารู้ตอนนี้แล้วมันมีความเสียใจอยู่นี้อยู่แต่ถ้าว่าน้ำตาหล่นมาแล้วมันเย็นอันนี้ถือว่าเป็นน้ำตาของปิติตรงนี้ใช้รักษาโรคได้นะโยมเข้าไปเอาเข้าไปในร่างกายเนี่ยรักษาโรคไปเจ็บก็ที่หลวงพ่อท่านบอกว่าเป็นธรรมโอสถนะตรงนี้เองนะเป็นซูเปอร์เอนโดฟินเพราะฉะนั้นสังเกตดูนะอะไรเกิดขึ้นให้สังเกตดูเฉยๆนะไม่ต้องไปอะไรมากไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปทำอะไรแต่ว่าสังเกตอะไรมันเกิดอะไรก็อย่างนั้นแหละให้รู้แค่นั้นไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องเป็นขั้นไหนแบบไหนไม่ต้องคิดนะเราคิดแค่ตรงนี้ที่เรารู้ความจริงจริงๆอย่างนี้แหละแล้วโยมจะเข้าใจเยอะขึ้นมันจะพัฒนาเองนะถ้าเราไปรู้เปรียบเทียบเป็นทางปริยัติแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราหลงทางนะมันจะสับสนตอนนี้ต้องไปอย่างเงี้ยไปตามความจริงของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นโยมทำต่อไปจิตมันเริ่มละเอียดแล้วนะมันก็จะเกิดสงบเมื่อสงบแล้วมันจะเป็นปิติเนี่ยมันจะเข้าฌานพอเกิดปิติแล้วเนี่ยโยมกำหนดรู้ปิติบ่อยๆพอปิติกำมาในความหลังปุ๊บตอนนี้มันจะเกิดสุขขึ้นมาแล้วมันจะเกิดกายเบาจิตเบามันจะเหาะจะลอยตอนนี้เบามากเป็นนุ่นเลยนั่นแหละอีตรงนี้แหละจิตนี้ก็จะเข้าสู่เขาเรียกว่าสุขจากสมาธิแล้วเราก็กำหนดรู้อีกสุขกายสุขใจเป็นไงแล้วปล่อยมักจะลืมกำหนดตรงนี้เขาเลยไปติดสุขอยู่ตรงนี้ก็มีเยอะมาถึงตรงนี้เมื่อไหร่ก็อยู่ตรงสุขตรงนี้แหละนั้นพยายามกำหนดปล่อยไปพอสุขเต็มกำลังแล้วพอมันดักสักช่วงหนึ่งมันจะมีที่มันปัจจัยที่ประกอบพร้อมกันพอดีเนี่ยมันก็จะเกิดสภาวะหนึ่งที่เรียกว่ากายเดียวจิตเดียวเนี่ยกายยืนนั่งอยู่เนี่ยเหมือนไม่มีกายหรอกจิตก็มันก็ไปรวมมันอยู่เป็นดวงเด่นดวงเดียวอยู่ตรงนั้นเนี่ยเด่นเฉยนิ่งอยู่งั้นนะเป็นอุเบกขาอยู่เขาเรียกว่าเป็นปฐมฌานปฐมมรรคนะปฐมฌานเกิดขึ้นมันก็เรียกว่าปฐมมรรคคืออะไรโสดาปัตติมรรคนี่เป็นเริ่มต้นแล้วนะเป็นมรรคทางที่เราเข้าแล้วเป็นอริยบุคคลขั้นที่1องค์ที่1แล้วด้วยมรรคแต่เมื่อไหร่ที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นโสดาปัตติผลเกิดขึ้นเลยเห็นไหมเป็นองค์ที่2คู่ที่1 4คู่8บุคคลนั่นแหละพระสงฆ์เพราะนั้นถือว่าเข้าไปถึงตรงนี้ได้ก็ถ้าขึ้นเป็นเอกคตาได้โยมจะเห็นเลยว่าความเป็นอุเบกขาจะเกิดขึ้นจิตจะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นจิตจะเป็นกลางๆจะไม่อคติไม่ชอบใครไม่เกลียดใครไม่ไปอะไรกับใครจะรู้สึกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามอย่างนี้ตามกรรมของใครของท่านเราจะเห็นสภาวะเป็นไปของมันเหมือนกับเขาแสดงละครแสดงลิเกให้ดูเท่านั้นเองเราก็จะไม่มีจิตเข้าไปทำการอะไรนะจิตจะไม่ไปอยากได้ของใครจะไม่พยาบาทปองร้ายใครจิตจะเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาอย่างนั้นก็รักษาจิตนั้นไว้นะทำสติบ่มอินทรีย์ทั้งวันกำหนดรู้สติเราทั้งวันไปนะก็จะรักษาสมาธิตัวนี้ให้ตั้งมั่นไว้ได้ก็คงพอเข้าใจเนาะแค่นี้ครับสำหรับคำถามที่ค้างจากสัปดาห์ที่แล้วก็หมดไปแล้วนะครับฉบับนี้เป็นฉบับแรกของสัปดาห์นี้ครับมาจากเฟซบุ๊กชื่อรัตนะทำดีมีสุขถามมา2ข้อครับแต่เป็นคำถามที่ต่อเนื่องกันข้อหนึ่งก็ถามว่าเห็นเพื่อนไม่ทำบุญทำทานไม่สวดมนต์เจริญภาวนาเขาบอกว่าไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนจะละจากโลกนี้ไปแล้วจะได้คติอะไรครับก็แล้วแต่ที่เขาสะสมเอาไว้เป็นอะไรแนวความดีในจิตเขาบางทีเขาก็มีเขาไม่ทำตรงนี้ก็จริงแต่เขาอาจจะไปทำที่เราไม่เห็นนะและอีกอย่างหนึ่งจิตที่เขาไม่เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนี่มันมีเจตนาตรงนี้อยู่เนี่ยมันเป็นศีลอยู่นะโยมนะเมื่อเป็นศีลอยู่เนี่ยเขามีศีลอยู่โดยที่เขาไม่ต้องรู้ว่าศีลนี้เป็นยังไงเป็นไงนี่เขามีเจตนาไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาถ้าเขาทำตรงนั้นอยู่เนี่ยนี่คือเขารักษาศีลเห็นไหมฮะนั้นภาวนาคือเขาเป็นคนที่มีสติรู้ตัวของเขาที่เขาจะไม่ไปกระทำเบียดเบียนใครมันเป็นการฝึกอัตโนมัติโดยที่ไม่แสดงรูปแบบนะเพราะฉะนั้นเราจะฟันธงไม่ได้เลยว่าเขาทำอย่างนี้แล้วตายเขาจะเป็นอะไรเพราะเราต้องไปดูเจตนาที่แท้จริงเขาว่าเขาทำอะไร
บางคนทำโดยที่ไม่ต้องมีรูปแบบบางคนมีรูปแบบแต่ไม่ได้ทำสร้างภาพหมู่เม็ดเยอะมากด้วยมาสร้างภาพมากูเป็นคนดีนะฉันเป็นคนดีชอบทำบุญทำทานมากเลยแต่ไม่มีน้ำใจโยมเคยเห็นไหมล่ะชอบทำบุญจังเลยแต่ไม่มีน้ำใจมันหมายความว่าไงแต่คนเนี้ยเขาไม่ทำบุญไม่ทำอะไรเขาไม่ทำทานไม่รักษาศีลไม่อย่างที่โยมว่าแต่เขามีแบบเนี้ยเจตนาเนี้ยไม่เบียดเบียนใครแล้วก็มีสติของเขาอยู่เนี้ยแล้วก็มีน้ำใจกับคนอื่นได้โยมคิดว่านี่คืออะไรนี่คือความจริงกับความคิดเห็นไหมเราสร้างภาพมันเยอะในโลกมนุษย์เนี่ยเพราะอาตมาขอย้ำว่ามนุษย์คือสัตว์สังคมเนี่ยเราอยู่ในสังคมตั้งแต่เริ่มต้นสังคมคือคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาอยู่ร่วมกันถูกไหมแล้วกลายเป็นว่าอะไรเริ่มต้นจากสังคมครอบครัวครอบครัวก็มีญาติของครอบครัวแล้วก็มีสังคมไปโรงเรียนไปสังคมที่ทำงานสังคมตำบลอำเภอจังหวัดสังคมประเทศสังคมโลกเห็นไหมมันขยายวงแล้วแต่ละสังคมก็มีกติกาสังคมแต่ละอันอยู่ที่แตกต่างกันไปแล้วตรงไหนที่มันถูกตรงไหนที่มันผิดล่ะถูกคือไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมนะผิดก็คือไปผิดศีลผิดธรรมไปละเมิดเท่านั้นเองเพราะมนุษย์คือไม่เบียดเบียนกันเลยแต่เขามีใจที่ไม่เบียดเบียนเนี่ยเขาบอกเขาไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเขาไม่เบียดเบียนใครตรงนี้เขาเป็นมนุษย์เลยนะมนุษย์สมบัติคือคนที่มีศีลอย่างนี้นะบางคนเนี่ยรับศีลแต่ไม่รู้จักเลยทำศีลเป็นยังไงรับศีลก็ถือว่าได้ศีลแล้วแต่พอออกไปก็เอาแล้วไปด่ากันแล้วผิดไหมก็ผิดศีลแล้วโดยที่ยอมแต่ว่าเขามาใส่ชุดขาวนี่แหมเขาโอเคแต่เขาก็ไปใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นไปอิจฉาริษยาคนอื่นถามว่ามันถูกไหมล่ะเขาใช้คำพูดที่เป็นอาการที่มันไม่น่าจะเป็นเนี่ยมันด่าทอกันเงี้ยมันก็ผิดศีลอยู่แล้วเนี่ยแต่เขาใส่ชุดขาวเนี่ยยอมคิดว่าอาตมาเคยเป็นอย่างนี้มาถือว่าเราปฏิบัติอยู่เราไม่ต้องการให้ใครรู้เราทำของเรานี่แหละอาตมาถึงเข้าใจคนนี้ไงว่าเขาพูดอย่างเงี้ยแต่แล้วว่าเขาไม่ต้องไปแสดงเขาไม่ต้องการสร้างภาพเขาไม่ไปแสดงใครเห็นว่าเขาทำทานอะไรแต่ลักหลังนี่เขาทำนะบางทีเนี่ยโยมไม่รู้หรอกเขาทำอะไรบางทีเขาส่งเงินไปเฉยเนี่ยเขาโอนไปเนี่ยเขามีศรัทธาตูมเนี่ยเขาฟังเนี่ยเขาก็ไปแล้วแล้วเขาก็ได้ของเขาได้แบบชนิดแบบเขาเรียกปิดทองหลังพระนี่คือบารมีซะด้วยมันได้เยอะกว่ากันด้วยได้ลึกซึ้งกว่ากันด้วยแต่การที่เราแสดงภาพออกมาแต่จิตใจเราไม่ใช่ไม่ได้ขัดเกลาเลยเนี่ยกับสกปรกเลยเธอไปเอาตรงนู้นตรงนี้ไปวัดไหนก็ไอ้วัดนั้นก็ไม่ดีทั้งนั้นเลยมีข้อบกพร่องหมดโยมเชื่อไหมว่าคนเราเนี่ยถ้าส่งจิตไปจับเนี่ยจับผิดเนี่ยมันจับได้หมดอะทุกคนไม่มีใครถูกหมดหรอกไม่มีใครผิดหมดแต่เมื่อจะจับผิดมันเจอได้หมดอะแต่ท่านบอกว่าวิธีปฏิบัติท่านจะทำไงให้มาจับผิดตัวเราให้มาดูตัวเราเท่านั้นอย่าไปดูใครถ้าดูตัวเราแล้วเราแก้ไขนี่คนดีชอบแก้ไขตัวเราไม่แก้ไขใครแล้วสังคมนี่จะเริ่มดีขึ้นมาเองด้วยการเราแก้ไขแต่ละคนละคนเราทำต่างคนต่างทำอย่าไปคิดว่าคนนั้นไม่ทำแล้วเราก็ไม่ทำเราก็โง่นั่นนะใช่ไหมไปสารภาพตัวเองว่าตัวเองไม่ดีนั่นนะก็รู้ว่าเขาไม่ทำคือเขาไม่ดีไอ้เราก็เลยไม่ทำเราแสดงว่าสารภาพว่าเราอยากจะไม่ดีถูกไหมแต่ใครจะดีหรือไม่ดีแต่เราจะทำดีเราจะทำของเรานี้เราเป็นหนึ่งละหนึ่งคนละที่ได้ทำเราเป็นหนึ่งละในสังคมที่เราได้ทำตรงนี้ไว้แล้วไม่เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนี่เท่านั้นนะโยมจุดมุ่งหมายเพราะนั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้ให้ถูกนะบางคนไปจับผิดคนอื่นเขาว่าอย่างนี้แต่ไอ้คนที่ทำคนนั้นนะกับเขาทำได้ดีกว่าด้วยแต่ไอ้คนที่จับผิดเขาเนี่ยกับไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่เลยกับจะทำเป็นบาปด้วยซ้ำเอาตรงนี้เป็นข้ออ้างก็เยอะนะโยมเอาบุญเป็นข้ออ้างก็มีนะแล้วมาเรียรายเนี่ยแล้วลงนรกไปเยอะแล้วเนี่ยเป็นเปรตก็เยอะเนี่ยแต่แถววัดทั่วไปเนี่ยมาทำมากินมาใช้ของในวัดคนโบราณเนี่ยแค่เข้ามาในวัดเนี่ยถึงหน้าเลยเขาก่อพระเจดีย์ทรายนะเขาขนทรายเข้าวัดเขาทำไมขนไปถามยายบอกเอ้าก็เองเดินมาเนี่ยติดเท้าเองออกไปตั้งเท่าไหร่ละเขาแค่รู้สึกอย่างนั้นนะโยมเขาจิตละเอียดไหมตายดินติดเท้าออกไปเนี่ยเขาต้องขนสายเข้าวัดอาตมาไปวัดตั้งแต่เด็กๆ กับยายเนี่ยยายไปเสร็จยายก็บอกอ่ะไปขุดดินมา3ก้อน เราก็ไม่รู้ว่ายายเอาไปทำอะไรไปขุดมาแล้วท่านก็ว่างั้นเราก็ขุดมาบ้านอาตมามันอยู่ริมคลองเป็นเรือไงพอไปเรือก็พายไปยายไปถึงปุ๊บก็มันจะเป็นเขื่อนใช่มั้ยของวัดที่มีเขื่อนยายก็บอกอ้าวโยนไปหลังเขื่อนนั่นแหละก็โยนไปก็ลงน้ำตุ่มก็หายไปไงแล้วก็ไม่เห็นมันมีอะไรแต่ปัจจุบันไปดูมันเต็มไปหมดแล้วอะแล้วเราก็มองภาพตรงนั้นเห็นโอ้โหมันสุดยอดมากนี่เขาทำเขาถมเขื่อนอยู่กระทั่งมันเต็มเนี่ยเอาดินมาเข้าเนี่ยเห็นไหมบุญตรงนี้คืออะไรบุญแผ่นดินนี่คือสมัยพระเจ้าอโศกนะพระเจ้าอโศกเป็นเด็กอะแล้วเอาอะไรรู้ป่ะเอาดินเนี่ยไปใส่บาตรพระอรหันต์แล้วพระอันนั้นก็พยากรณ์ว่าดูคนนี้ต่อไปเนี่ยเขาจะได้เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่แล้วเป็นกันจริงด้วยเห็นไหมเอาดินใส่บาตรนั่นเองนะถามว่าดินมีประโยชน์ไหมล่ะมีแต่ทางอินเดียเนี่ยเขาจะไปผสมกันผสมขี้วัวผสมดินแล้วก็เอาไปยาข้างฝา
ก็เรียกว่าบ้านดินนั่นแหละที่บ้านดินที่เรามาทำของอินเดียเขาทำกันจริงๆนะก็คิดว่าคงพอเข้าใจนะโยมกลับมาดูเรานะอย่าเพิ่งไปตำหนิเขาในทางที่เราคิดอย่างนั้นนะเราต้องมองอีกมุมให้ได้มันคนละมุมกันเขาปฏิบัติโดยที่อาจจะนะแต่มาพูดอย่างนี้อาจจะปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องการให้ใครรู้ก็ได้อย่างนั้นในของจริงบางคนนะปฏิบัติสร้างภาพแล้วไม่ได้ จิตใจก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยกับแย่ลงเป็นการทำลายพระศาสนาด้วยเขาจะมองเลยว่านี่มาวัดแล้วทำไมเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนไม่ได้มาวัดไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยมาวัดแล้วทำไมมันพูดมากมาอิจฉาริษยาเยอะจังทำไมอารมณ์โกรธง่ายจังผิดพลาดอย่างแรงเลยโยมนี่เป็นการทำลายให้เห็นเลยนะเห็นไหมไม่มีใครทำลายพูดได้นอกจากพุทธนะที่เข้าใจผิดนี่เองนะสมาธิที่อาจารย์อธิบายเนี่ยพยายามเอาไปใช้ให้ถูกมันจะเกิดทัศนคติที่ถูกต้องมันจะเข้าใจถูกแล้วจะไม่ไปฟันธงอะไรกับใครหรอกกรรมจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใครกรรมท่านนะอยู่ที่เราเนี่ยเราจะแก้ไขเรายังไงนะเป็นของเราแหละแต่ทุกคนมีเหมือนกันหมดแหละดีไม่ดีมีเหมือนกันหมดแหละแต่ว่าจะเอาตรงไหนมาใช้นะในขณะจิตนั้นเขาเอาดีมาใช้เขาก็เป็นคนดีละในขณะจิตนั้นเขาเอาไม่ดีออกมาก็กลายเป็นคนไม่ดีไปละแบบเดียวแต่ไม่รู้ว่าเป็นนานแค่ไหนเห็นไหมเราไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นตลอดไปนะเราชอบไปจำอดีตที่อ้าวคนนี้เป็นอย่างนี้ไม่ดีมันต้องไม่ดีตลอดมาเลยเห็นไหมแล้วทำไมเราล่ะเราก็เคยไม่ดีแล้วทำไมเราไม่ดีอย่างนั้นอีกล่ะหรือเป็นอย่างนั้นอยู่เห็นไหมเราต้องมาคิดอย่างนี้ให้ดีเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงมันไม่มีเที่ยงหรอกจำตรงนี้ไว้เลยว่าพระเจ้าท่านบอกทุกอย่างไม่เที่ยงนั้นถ้าเราคิดว่าไอ้นี่ต้องเที่ยงมันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดนั่นเราก็เถียงพระเจ้าแล้วใช่ไหมทุกอย่างไม่เที่ยงนี่คือสัจธรรมของโลกเลยอนิจจังทุกขังอนัตตานี้มาตรฐานปฏิบัติแล้วต้องลงที่นี่ให้หมดปฏิบัติทั้งหมดแล้วต้องลงที่นี่ถ้าลงที่นี่ไม่ได้ขึ้นอริยบุคคลไม่ได้แปลกไหมถ้าไม่ตัดลงแล้วมันไม่ขึ้นถ้าเอามานี่มันลงมันหนักเอามาเป็นตัวตนเป็นสักยทิฏฐิทำให้เราหนักลงหมดเลยลงไปต่ำแต่ถ้าเราออกไปจนหมดไม่มีโล่งมันเบาโยมพอเข้าใจเนาะเตรียมอย่างนี้ครับต่อไปครับข้อที่สองครับก็ถามว่าบอกว่าพวกอีกพวกหนึ่งทำดีทุกอย่างทานศีลภาวนาทำทุกวันตราบที่ยังมีชีวิตอยู่ครับการันตีได้ไหมว่าจากโลกนี้ไปแล้วจะเกิดในคติอะไรครับแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกไหมครับนี่ที่จะมาอธิบายนี่ละโยมพิจารณาดูแล้วกันเจตนาเป็นตัวกรรมเพราะฉะนั้นเจตนาคือความจงใจนะเขาจงใจแค่ไหนเขามาทำก็จริงเนี่ยเขามีความจงใจที่จะทำแค่ไหนเขาทำจริงหรือเปล่ามาปฏิบัติบางทีรักษาศีลยังไงรักษาศีลยังไม่รู้เลยสำรวมระวังกายกับวาจาสำรวมระวังไหมแล้วมาอยู่ในเขตวัดในวัดเป็นบุญเขตเนี่ยทำดีมันก็ดีดับเบิลนะถ้าทำไม่ดีมันก็โดนหนักเหมือนกันนะเนี่ยเขาถึงได้บอกให้สำรวมระวังให้ดีไงมาวัดเนี่ยทำความสงบใจสงบวาจาสงบกายเนี่ยนั่นแหละศีลรักษาความสงบกายสงบวาจาไว้ได้นั่นแหละเรารักษาศีลแล้วใช่ไหมแล้วใจเนี่ยมันไม่สงบเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเราก็จะใช้สติฝึกสติไงเป็นอุบายฝึกสติให้มันเกิดสงบขึ้นมาที่ใจได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ล่ะเราจะฟันธงใครไม่ได้เราเอามาดูเราดีกว่าจิตนี้เป็นยังไงนะท่านกล่าวไว้ว่าจิตสุดท้ายคือจิตเตอะสังคิริเถสุขติปาติกังขาถ้าจิตไม่เศร้าหมองสุขติมีอันหวังได้จิตที่ไปสนใจคนอื่นเขาเนี่ยจะทำให้เราเศร้าหมองจะบอกให้โยมเพราะว่ามันเป็นการจิตที่ส่งออกไปเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความทุกข์คือความเศร้าหมองเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นจิตที่อยู่กับตัวเราเนี่ยเป็นมรรคเป็นเหตุให้เกิดความสงบสุขเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเตอะสังคิริเถก็สุขติปาติกังขาแต่ถ้าจิตเตสังคิริเถล่ะจิตเศร้าหมองทุกขติปาติกังขาทุกขติก็มีอันหวังได้เพราะฉะนั้นจิตสุดท้ายคือจิตที่จะเศร้าหมองหรือไม่เศร้าหมองมันอยู่ที่เราสะสมไว้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เนี่ยทุกวันเนี่ยยมสะสมความเศร้าหมองหรือสะสมความไม่เศร้าหมองล่ะความไม่เศร้าหมองคือจิตที่มารู้กายรู้ใจเราเรื่อยๆไปเนี่ยรู้ข้างนอกสัก 30% รู้ข้างใน 70% แค่นี้สิ่งพระจารย์ท่านพูดนะเนี่ยลองรู้แค่นี้อย่างเงี้ยจะเป็นเหตุให้เกิดการสะสมของจิตที่ไม่เศร้าหมองแล้วมันจะมีกำลังสะสมไปตอนที่เราจะดับจิตหรือจะไปจากโลกนี้มันจะไปรวมกันแล้วจะช่วยให้โยมไปตรงนี้ได้แต่ถ้าเราสะสมในความโลภโกรธหลงไว้เรื่อยๆนี่คือเป็นเหตุของการสะสมจิตที่เศร้าหมองเราสะสมเองนะจิตตรงนี้เจตนาเองก็ต้องรับผิดชอบเองใช่ไหมเจตนาที่จะโลภเองก็รับผิดชอบไปเจตนาที่จะโกรธเองก็รับผิดชอบไปเห็นไหมแต่จิตนี้มีเจตนาที่จะเว้นไม่เบียดเบียนใครเองคนนี้ก็รับผิดชอบนั่นไปเห็นไหมฮะนั้นจิตตัวนี้เป็นตัวธรรมเพราะฉะนั้นทุกอย่างสำเร็จได้โดยใจตรงนี้จริงๆเราต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะเข้าใจแล้วเราจะรู้ว่ากรรมก
คือการกระทำที่เราทำไม่ใช่ใครทำแล้วไม่ใช่ใครมาทำให้เราเราทำเราหาว่าเขาทำเพราะอะไรเพราะเราไปยุ่งกับเขาแล้วไม่ได้อย่างใจเราไม่ถูกใจเราแล้วเราก็หาว่าเขาดังนั้นถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาล่ะก็มันจะไม่มีอะไรใครจะมาว่ามาด่าอะไรเราไม่รู้เรื่องเราก็อยู่ของเราเนี่ยถามว่าจะมีปัญหาเลยไหมก็ไม่มีนะเออแต่เราเนี่ยพยายามจะไปได้ยินมันถูกมั่งไม่ถูกมั่งยังไม่ชัดเลยนะรู้สึกไม่ชอบใจเขาอยู่เด็ดเป็นทุนเดิมเนี่ยอ้าวหาว่าเขาว่าสวนไปแล้วเรียบร้อยเขาอ้าวอะไรเขายังไม่รู้เรื่องเลยเราพลาดไหมแล้วจะพลาดอย่างนี้ซะบ่อยๆแล้วเราจะทำกันทำไมใช่ไหมคนเราเนี่ยอยู่กันไม่ถึงร้อยปีก็ตายกันหมดแล้วโยมนี่ยิ่งทุกวันนี้70กว่าปีนั่นเอง76ปีนั่นอายุมนุษย์เนี่ยดังนั้นเรามีมาถึงเท่าไหร่ละป่านเนี่ยแล้วมันเหลืออีกเท่าไหร่คิดไอ้ตัวที่เหลือหรือเปล่าว่ามันเหลือเท่าไหร่แล้วมันเหลือเนี่ยไม่แน่ซะด้วยที่มันจะถึงเวลานั้นไหมมันจะก่อนเวลาก็ด้วยก็มีเห็นไหมฮะว่าอายุยังไม่ถึงตรงนั้นก็ไปแล้วก็มีนะเขาเรียกว่าเบียดเบียนสัตว์ไปเยอะกรรมตัวนั้นมันก็ทำให้เราตัดร้อนให้เรามีอายุสั้นลงไปได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ประมาททำไมนะจะไปคิดถึงอย่างอื่นอยู่ทำไมทำไมไม่คิดตัวเราที่เราจะทำอะไรเนี่ยทำตรงนี้ถ้าทุกคนทำงี้ได้นะนี่คือสันติภาพของโลกนี่คือสันติภาพที่แท้จริงของโลกเลยไม่ต้องไปเรียกร้องไม่ต้องไปอะไรกันหรอกไม่ต้องไปหาเรื่องตรงไหนหรอกต่างคนต่างทำเลยศีลห้ามีเนี่ยงดเว้นไม่เบียดเบียนเขาด้วยกายกับวาจา5ข้อเนี่ยนี่คือสันติภาพของโลกที่แท้จริงเลยเพราะการไม่เบียดเบียนกันนี่คือคุณสมบัติของมนุษย์แล้วสันติภาพเกิดกับมนุษย์แต่ที่ทุกวันนี้ไม่เป็นเพราะอะไรเพราะมนุษย์ไม่เป็นมนุษย์ไปเป็นคนซะศีลมีข้อมึงบ้าง2ข้อมั่งไม่มีมั่งก็อย่างเงี้ยโยมเป็นคนไปเลยก็ยังไม่ใช่มนุษย์เห็นมั้ยคนนี่มาเขียนด้วยอะไรด้วยควายกับหนูเห็นมั้ยมันก็เลยโง่กับยุ่งคนเป็นอย่างนั้นนะจริงๆพ่อคุณรามท่านบัญญัติคำว่าคอขนขึ้นมาแล้วแต่เราไม่ใช้คอขนอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่เข้ามามีคุณสมบัติที่จะเป็นมนุษย์ได้แต่ว่าศีลยังมาคนไม่ครบเท่านั้นเองคอขนลักษณะนั้นก็ลองพิจารณาดูเอาแล้วกันนะชีวิตเราไม่ได้เยอะแยะแล้วเราจะไปสนใจคนอื่นอยู่ก็ไม่ได้ประโยชน์หรอกเราเพียงแต่ว่าใครจะฟันธงยังไงโยมต้องการความแน่นอนเห็นไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันแน่นอนไหมไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงหรอกอยู่ที่เราเนี่ยพยายามที่จะฝึกฝนเอาทำยังไงไปให้ไม่เกิดความเคยชินนะทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยอดยางของใจตั้งไว้อยู่เป็นนิดนี่ก็เป็นอันหวังได้เดี๋ยวยิ่งถ้าจิตโยมขึ้นอริยบุคคลแล้วโยมจะมั่นใจทันทีโยมจะรู้เลยว่าไม่กลัวตายแล้วอยากจะไปเร็วๆด้วยซ้ำเพราะไอ้นี่มันเก่าคำคาแล้วเรือลำเนี้ยที่เราอาศัยอยู่เนี่ยเรามีนู่นน่ะยานอย่างสวยงามมีทิพย์รออยู่เงี้ยอยากจะอยู่ไหมล่ะใช่ไหมแต่ถึงเวลานั้นถ้าโยมเห็นจริงๆที่มันกลัวตายเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตายแล้วเราจะไปไหนเราทำอะไรไว้มั่งเราไม่รู้เลยเนี่ยเรานึกไม่ได้เลยใช่ไหมจึงจำเป็นต้องมารีบฝึกสติให้ได้แล้วโยมถึงจะไปรู้ได้ว่าอะไรที่เราทำผ่านมาเป็นยังไงจิตตอนนี้เราเป็นยังไงเราควรจะปรับตรงนี้ยังไงนะทำเดี๋ยวนี้เท่านั้นที่ผ่านแล้วแก้ไขไม่ได้มันตายไปหมดแล้วแต่ปัจจุบันนี้เท่านั้นที่จะแก้ได้นะทำเดี๋ยวนี้เท่านั้นเองเพื่ออนาคตนะวันนี้ทำมันเพื่ออนาคตอนาคตก็ไม่ต้องไปคิดเลยว่ามันจะเป็นไงแต่ว่าถ้าเราทำดีแต่แล้วก็ปลูกเพื่อเช่นไรมันได้ผลอย่างนั้นแน่นอนเห็นไหมแต่ถ้าเรามัวแต่คิดอยู่เดี๋ยวอดีตเป็นงูงี้จะเอามาแก้ไขแล้วก็ไปหวังอนาคตที่เป็นงี้เลยไม่รู้ปัจจุบันเราทำอะไรนี่พลาดตรงนี้เองงั้นถ้าเราทำปัจจุบันดีแต่แล้วก็ข้างหน้าไม่ต้องวิตกเลยมันดีแน่นอนนะพอเราคิดดีอยู่แล้วเราก็พูดดีอยู่แล้วเราลงมือทำก็ทำดีอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปวิตกเลยผลต้องได้รับเองกันแน่นอนไม่ต้องไปหวังอะไรด้วยนี่คือกรรมที่เราทำไม่ว่าก็เป็นวิบากคือผลที่ได้รับนะวิบากเป็นผลของการกระทำไม่ใช่รับบากรับบนสุรักสุเลไม่ใช่นะวิบากเนี่ยมันเขาภาษาบาลีเขาใช้คำว่าวิปากะมันแปลว่าผลของการกระทำปลูกพืชเช่นไรได้ผลเช่นนั้นพูดยังไงก็ได้ผลอย่างนั้นนะคิดยังไงก็ได้อย่างนั้นพูดดีก็ได้ดีพูดไม่ดีก็ได้ไม่ดีอย่างนั้นนะมันเป๊ะอย่างนั้นเลย นะพอเข้าใจเนาะครับคำถามนี้มาจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามถามมาว่าการที่เราเอาปัจจัยของเพื่อนๆที่ร่วมกันทำบุญมาที่มีจิตเจตนาจะทำบุญกับวัดนี้แต่เราเอาไปทำกับอีกวัดหนึ่งจะมีบุญหรือไม่ครับบุญได้อยู่แต่ว่ามันก็เป็นเบี่ยงเบนประเด็นไปแล้วเป็นกรรมของโยมที่ไปทำไม่ถูกเองนะเป็นกรรมไม่ดีนะกรรมดีที่โยมจะพยายามจะทำก็คือบุญที่จะทำแล้วไปบอกเขามาว่ามีเจตนาแต่นี้สมมติว่าเขาศรัทธาที่วันนี้ตอนนี้มันยังเลือกอยู่นะโยมอย่าคิดว่าทำที่ไหนก็ได้เหมือนกันใช่มันใช่ไอ้คิดอย่างนั้นคิดเป็นกลางอะถูกแต่ทำไมไม่เหมือนกันทำไมเขาศรัทธาแต่ละที่ไม่เหมือนกันเห็นไหมทำไมต้องไปไหว้พระเจ้าราชทำไมต้องไปไหว้หลวงพ่อโสธรล่ะทำไม
เห็นไหมมันมีเหตุมันมีปัจจัยกันมาอย่างนั้นอีกนะเพราะฉะนั้นโยมต้องรู้ว่าไอ้ตัวศรัทธาเนี่ยเขาเชื่อมั่นตรงไหนก็ต้องไปตรงนั้นก่อนแล้วต่อไปเนี่ยจนจิตเข้าเป็นกลางแล้วมันจิตระดับสูงโยมถึงจะมามองอะไรที่มันเสมอกันได้หมดอีตอนนี้ไม่มีทางหรอกอย่างที่ทุกวันเนี่ยยังมาเย้ยๆกันอยู่ทุกวันเนี่ยเพื่ออะไรต้องการความเท่าเทียมเนี่ยถามว่าจะเท่าได้ยังไงก็กรรมทำมันไม่เท่ากันมนุษย์จะมาเท่าเทียมกันได้ยังไงใช่ไหมหมอเจอตรงนี้ว่ามนุษย์ไม่เท่าเทียมกันโดยธรรมชาติที่เกิดแต่เท่าเทียมด้วยระบบเขาคือทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยเป็นระบบเสียไหมดีด้วยเหมือนกับเรามามองเหมือนกับการถวายสังฆทานนั่นนะทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยเจตนาที่เราทำอะไรก็คือมันก็ถูกต้องเลยเนี่ยนี่เขาสอนเป็นเรื่องกรรมด้วยซ้ำนั่นนะแต่เราไปเห็นก็นั่นเขากดขี่ข่มเหงไม่ใช่หรอกโยมมันเป็นการพูดต่างคนต่างพูดต่างคิดต่างคนละแง่มุมเท่านั้นเองนั้นเมื่อพูดไม่ได้เห็นไหมถ้าให้พระพูดก็ยิ่งไม่ได้การเมืองเป็นอย่างนั้นอีกเพราะว่าอะไรเพราะการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์พระไม่มีผลประโยชน์กับใครยุ่งกับเขาไม่ได้ถูกต้องแล้วนั้นพระจะอยู่ในสิ่งที่เราจะเรียนเรื่องจิตวิญญาณจะมาขายทุกขญาติโยมเท่านั้นแหละนะแต่ว่าเรื่องตรงนั้นมันก็เป็นของมันการปกครองจริงๆแล้วพระเจ้าทรงมหาราชน่ะสู้มาเนี่ยลบมาเนี่ยชนะมาเนี่ยจนเลือดนองแผ่นดินแล้วเนื้อท่วมตะแคงเลยว่ากันว่าอย่างนั้นแต่เสร็จแล้วยิ่งใหญ่ธรรมเนนเป็นหลานมาบวชเนนอยู่ธรรมเนนมาเยี่ยมเป็นไงพระองค์โอ้ข้าผู้ยิ่งใหญ่ข้าชนะมาทั่วหมดแล้วธรรมเนนพูดคำเดียวพระองค์ยิ่งใหญ่แล้วมีความสุขหรือเท่านี้เองนะเขาสะดุดเรียบเลยเอาเขาของเลยว่าเขากำลังอาบน้ำตอนนั้นก็นี่ก็กองผ้าเขาก็ออกไปดูเลยควันลอยเต็มไปหมดผู้คนร้องไห้เสียใจคนตายก็ตายเกินไปหมดเลยเลือดน้องอยู่เนี่ยก็เข้าไปหาคิดดูสิในที่สุดเขาไปเจอทหารเขาคนหนึ่งนั่นนี่กำลังจะตายแล้วเหมือนกันก็คว้าไปมือเอื้อมไปหาน้ำคนโทน้ำจะกินน้ำนะก็เอื้อมไม่ถึงเจ้าทรงเดินไปพอดีก็เอาประคองเขาขึ้นมาแล้วก็เอาคนโทน้ำให้เขาจะให้เขากินซึ่งโอเครู้สึกดีนั่นนะตอนนั้นแต่ทหารคนนั้นไงด้วยพอมองเห็นหน้าเขาเท่านั้นเองปัดคนโทน้ำออกแล้วก็ยอมตายแล้วก็ตายต่อหน้าต่อตาเขาพระเจ้าทรงเสด็จสอนใจว่าโอ้จริงๆแล้วมันเป็นงั้นเราสั่งเขาล้มตายเนี่ยเขาแค้นเรานี่นะเขาไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยเราไม่ได้ยิ่งใหญ่อย่างที่ว่าเลยแล้วเราจะทำไงก็ไปหาพระเลยไปกราบพระอรหันต์ในยุคนั้นเราจะทำยังไงดีก็เลยคิดสร้างเจดีย์ 84,000 องค์นะเจดีย์ที่สร้างเป็นเขาเรียกเป็นเสาอโศกสร้างเป็นวิหารสร้างเป็นที่ที่ไว้พระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ทุกที่ที่สร้างก็จะมีปักเสาไว้เขาเรียกว่าเสาของพระเจ้าทรงที่เป็นรูปสิงห์แล้วก็มีสี่หัวเป็นสัญลักษณ์ในธนบัตรของประเทศอินเดียปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าทรงก็ไปสร้างอย่างนี้นะแล้วก็จารึกไว้ที่เสาอโศกทุกเสาเลยว่าให้ประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีโดยการมารักษาศีลอย่าเบียดเบียนกันเนี่ยต้องบอกว่าชื่อเขาเนี่ยพระอะไรกษัตริย์ชื่อสุทัศน์ศรีเนี่ยเป็นที่รักของเทวดาทั้งปวงบอกมาว่าให้ประชาชนก็อยู่แบบนี้เย็นเป็นสุขนี่สรุปย่อๆนะเขามีคำพูดที่ดีๆกว่านี้เยอะเหมือนกันคือพอใช้ตั้งแต่นั้นมาเขาเรียกว่าใช้เป็นธรรมะมาปกครองเกิดสงบร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่บัดนั้นมาเลยเป็นยุคที่พระเจ้าทรงเนี่ยมาฟื้นฟูพุทธศาสนายิ่งใหญ่มากนะทั่วสัก16แคว้นในชมพูทวีปเนี่ยไปได้ทั่วหมดเลยแล้วเป็นความสงบสุขเกิดขึ้นเลยการลบราคาฟันกันหายไปเลยเนี่ยหยุดเลยเห็นไหมฮะสันติภาพที่แท้จริงมันเกิดอยู่ตรงนี้นะเกิดจากการที่เราไม่เบียดเบียนกันเองโยมเราจะมาตั้งแง่ว่าเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้คนนู้นก็ถูกคนนี้ก็ถูกแล้วใครถูกใครผิดล่ะในที่สุดแล้วแม้กระทั่งเข้าไปอยู่ในศาลแล้วก็ถูกไงมันเป็นกติกาเฉพาะจุดเท่านั้นเองกติกาแต่ละจังหวัดแต่ละประเทศมันก็ไม่เหมือนกันนะเราก็จะเอากติกาสากลรวมมันก็ไม่ชัดเจนจริงๆอยู่ดีมันก็มีแง่มุมให้เป็นอันนี้เป็นธรรมชาติมันเป็นเรื่องของกรรมทั้งหมดนั่นทำไมเราจะไม่มาคิดว่าเออเรากลับมาดูกายไหมนี่หลักการพุทธเจ้าท่านบอกงั้นถ้าจิตส่งออกไปรู้คนอื่นเนี่ยเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จิตเศร้าหมองแล้วแต่ถ้าจิตเรามารู้กายรู้ใจแล้วเนี่ยเป็นมรรคเป็นเหตุให้เกิดความสงบสุขเย็นเห็นไหมจิตไม่เศร้าหมองอันนี้เป็นผลที่โยมจะไปได้ดีนะอันนี้ต้องเลือกเอาเราเลือกได้นะเราจะไปทำตรงนั้นทำไมนะได้ประโยชน์อะไรมีกี่ปีเราตายแล้วเราจะไปไหนลองไปอยู่ในโลกของวิญญาณแล้วโยมจะรู้ว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดเนี่ยโยมจะรู้เลยว่าโอ้โหรู้อย่างนี้เชื่อพาซะก็ดีแล้วแต่สายไปแล้ว สายไปแล้วนะโยมตอนนี้ยังไม่สายถ้าพลิกขึ้นมาได้กำหนดจิตรู้มาได้เข้าใจได้อย่าไปคิดอย่างอื่นเลยที่ว่าอย่างนี้นะพ่อแม่กว่าจะสร้างลูกขึ้นมาได้แต่ละคนโอ้โหมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากนะเป็นความลำบากเยอะแยะเลยล่ะก็ต้องสำนึกตรงนี้ได้เน้นเมื่อ
สังคมไทยเรามีตัวนี้ไงจะสำนึกในบุญคุณเนี่ยจิตที่มีกตัญญูเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเครื่องหมายของคนดีนะกตัญญูเป็นเครื่องหมายถ้าไม่มีตัวนี้เครื่องหมายตัวนี้หายไปสึกคนดีหมดไปแล้วก็ลำบากเลยตอนนี้ตายไปแล้วก็เนี่ยทุกขติเป็นอันหวังได้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะจิตเขาเล่าร้อนเลยคนก็วายเศร้าหมองก็ค่อยพิจารณาดูนะเหตุให้เกิดความเศร้าหมองของจิตคืออะไรเหตุให้เกิดความสงบให้เกิดจิตไม่เศร้าหมองจิตเบิกบานจิตแจ่มใสเนี่ยมันเป็นอะไรมันมีอะไรเราต้องหาธรรมตรงนั้นนะมันถึงจะได้เป็นผลอย่างนั้นไม่ใช่จะประโคนมาขอบนไม่ใช่อย่างนั้นขออย่างนั้นไม่มีทางหรอกนะทุกศาสนาเขาอ้อนวอนขอหมดเลยแต่ถามว่าถ้าขอแล้วได้ไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมอาตมาจะไม่ทำอะไรเลยนั่งอยู่เนี่ยขออย่างเดียวจะเอาอะไรเดี๋ยวบริการให้เต็มที่เลย ใช่ไหมยอมว่าไหมล่ะนะเพราะฉะนั้นการตั้งจิตอธิษฐานคือการตั้งเป้าหมายที่เราจะไปอธิษฐานในทางพุทธเนี่ยคือตั้งเป้าที่จะไปไปให้พ้นทุกข์แล้วเส้นทางพ้นทุกข์เดินไปจะต้องเดินไปทางไหนเดินไปทางมรรคองค์8นี่ไงเราก็ต้องเดินทางเส้นนี้ที่จะไปให้พ้นทุกข์นี่คือเป้าหมายที่เราจะไปไม่ใช่เราจะไปเชียงใหม่แต่เราก็นั่งอยู่กับที่จะถึงไหมล่ะก็ไม่ถึงใช่ไหมโยมเราก็ต้องไปเมื่อตั้งเป้าว่าจะไปแล้วเราก็ต้องหาวิธีที่เราจะไปด้วยวิธีไหนเราอาจจะเดินไปเราจะขี่จักรยานไปหรือจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเราพอจะมีกำลังมากกว่าหน่อยก็แล้วแต่เหตุปัจจัยจะนั่งเครื่องไปนี่ถือว่าก็เป็นผู้ที่เข้าถึงได้เร็วไงตั้งบารมีไว้เยอะก็จะเป็นของมันนะพอประมาณนะมีไหมครับครับคำถามนี้มาจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามกรุงเทพมหานครถามมา2ข้อครับข้อแรกถามว่าการใช้สังฆทานวนที่ถวายแล้วมาบูชาต่อจะมีอานิสงส์แตกต่างจากที่เราซื้อไปเองไหมครับก็ไม่แตกต่างมันอยู่ที่เจตนาเราความรู้สึกเราประจักษ์ไปติดใจหรือเปล่ามันมีแค่นั้นเองเพราะว่าจริงๆแล้วสังฆทานเนี่ยเอากันง่ายๆว่าถวายกันทุกวันทุกวันเนี่ยพระใช้ไม่หมดหรอกโยมใช่ไหมยุคนี้คนมันเยอะขึ้นอ่ะแล้วพระก็มีอยู่ประมาณไม่มากแล้วมันมาถวายแล้วเนี่ยก็มีตั้งเยอะแยะเลยแล้วพระที่ว่าจะเอามาใช้จะมาแล้วจริงๆเนี่ยถามจริงๆว่าของที่โยมซื้อมาเนี่ยโยมไปซื้อตามร้านเนี่ยแล้วโยมมาให้พระใช้เนี่ยถามว่าพระใช้ได้หรือเปล่าหลายๆอย่างที่พระใช้ไม่ได้แต่โยมก็มาถวายแต่โยมมาติดใจคำว่าวนไม่วนอีกใช่ไหมยอมมาดูดิที่นี่มีการสังฆทานเขาก็วันสังฆทานเนี่ยเขาก็เห็นอย่างนี้แล้วเขาก็เลยไปซื้อเองไปซื้อมาก็ใส่ถุงนี่แหละเราไปติตรงถังเนี่ยถังนี่มันเป็นที่ร้านเขาทำไม่ได้เกี่ยวแต่จะบอกว่าตรงๆก็ได้จะมาอย่างนี้พูดตรงๆว่าคำว่าสังฆทานเนี่ยมันไม่ใช่คืออะไรแล้วไม่ใช่ของนะโยมมันอยู่ที่ความที่เจตนานะคำว่าสังฆทานเนี่ยเจตนาเราเนี่ยจิตที่ไม่เจาะจงที่จะถวายที่สุองค์ใดองค์หนึ่งถวายเป็นว่าใครก็ได้ไม่เจาะจงนั่นแหละเป็นสังฆทานเพราะนั้นข้าวสักพีเดียวก็เป็นสังฆทานแล้วเนี่ยอย่างมาว่าสังฆทานเนี่ยเขาจะเป็นลายไว้เนี่ยโยมใส่ตรงไหนเนี่ยเป็นสังฆทานหมดเลยเพราะใส่พระทั้งวัดเลยไม่เจาะจงองค์ไหนองค์หนึ่งพอถึงเวลาพระท่านก็จะมาตักเรียงลำดับกันพันเตเอาโสไปนะแล้วก็เป็นนักบวชนะแล้วก็เป็นญาติโยมทั่วไปที่มาเนี่ยได้บุญเยอะเลยโยมหรือโยมไปนั่งตั้งขันข้าวไว้หน้าบ้านนะแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าไม่ว่าพระองค์ไหนจะผ่านมาก็ขอใส่ทั้งหมดเลยนะบังเอิญสมมุติวันนั้นพระไม่มีผ่านมาเลยแต่มีสามเณรองค์เดียวมาโยมใส่สามเณรก็เป็นสังฆทานนะถูกไหมเพราะเจตนาโยมมันอยู่ตรงนั้นแล้วไม่เจาะจงนะสังฆทานคือตัวนั้นนะไม่ใช่ถังนี่เรามาเพราะว่าถ้ามาถวายกันช่วงบ่ายไปแล้วคือเที่ยงไปแล้วเนี่ยมันก็ของกินของรับประทานเนี่ยถวายไม่ได้แล้วก็เอาเป็นของใช้ของอะไรที่พระจะใช้ก็เลยเอามาถวายกันอย่างนี้เหตุเพราะหมอดูเขาบอกว่าดวงไม่ดีต้องไปถวายสังฆทานมันมีอยู่แค่นี้นะโยมอ้าวจริงๆรัตมาเนี่ยโยมถวายอาหารถวายอะไรเนี่ยเป็นสังฆทานแล้วตั้งเจตนานั้นให้ถูกเท่านั้นเองนะใส่บาตรทุกวันนี่เป็นสังฆทานหมดเลยพอเราไปจับประเด็นว่าสังฆทานเป็นอานิสงส์สูงสุดไง ไปจับตรงนั้นซะแล้วก็เลยใช้วิธีตรงนี้ออกมาแล้วก็อย่างเงี้ยทีนี้วัดเนี่ยพอได้แล้วทำไงเราก็ใช้วิธีการได้มาแล้วก็เอาเข้าส่วนกลางส่วนกลางเขาก็จะไปจัดระบบจัดอะไรต่างๆแล้วก็คนก็ไปซื้อจากตรงนี้ถูกไหมก็จ่ายปัจจัยไปให้แล้วเขาก็เอาสังฆทานไปก็ไปถวายเป็นตัวสมมติวัตถุทานเนี่ยเป็นตัวสมมติทั้งหมดเลยนะให้โยมไปหามาเองโยมไปเอาจากตรงไหนมาแบบไหนเป็นตัวสมมติสมมติที่จะเป็นตัววัตถุทานตัวกลางแล้วเจตนาโยมที่จะถวายมีเจตนาเสียสละยังไงเห็นไหมแล้วผู้ที่รับเนี่ยเขาเรียกว่ามีศีลบริสุทธิ์แค่ไหนอานิสงส์ก็จะมากไปแบบตามอย่างนั้นดังนั้นเลือกได้ก็เลือกถ้าเลือกไม่ได้ตรงไหนโยมตั้งเจตนาให้ถูกเท่านั้นเองตั้งเจตนาถูกก็ถือว่าใช้ได้แล้วมันก็เป็นผลที่จะได้ออกมา
แล้วเขาได้ปัจจัยไปปัจจัยไปทำอะไรเอาสมมติเราไปใช้ค่าน้ำค่าไฟโยมได้สองเด้งเลยนะโยมถวายของด้วยแต่ไอ้ปัจจัยที่จากที่เขาวนเนี่ยไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟของวัดโยมได้อีกไหมเนี่ยเห็นเลยไหมแล้วทำไมเราต้องไปติดใจที่เขาจะวนจะวนยังไงจะทำไงโยมแต่มันเป็นการจัดการระบบการจัดการของวัดแต่ละวัดก็ต่างกันไปเพราะบางวัดเนี่ยโอ้โหโยมมาถวายกันเยอะมากบางวัดไม่ค่อยมีก็อีกแล้วแต่แต่บางวัดเนี่ยโอ้โหโยมถวายกันเยอะมีได้รับเยอะแต่บางวัดอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่อะไรเงี้ยว่าไม่ค่อยมีโยมก็บอกว่าต้องไปถวายวัดที่ไม่ค่อยมีดีกว่าจะได้อานิสงส์เยอะแต่ถามว่าไอ้ที่เขาถวายเยอะๆนี่เพราะบารมีของพระหรือเปล่าเห็นไหมสังเกตนะฮะถ้าพระมีบารมีเนี่ยก็จะมีลาภกับละจะมีต่างๆที่เข้ามาท่านทำแล้วก็จะเจริญได้ง่ายนี่บารมีทำให้ปลอดโปร่งโล่งมันทำให้ทำอะไรแล้วก็สำเร็จได้ง่ายขึ้นแต่ว่าที่ไปอยู่แล้วไม่มีเนี่ยเพราะบารมีไม่มีหรือเปล่าเห็นไหมแล้วโยมจะมาคิดพันธุ์ทงได้ไงว่าตรงไหนจะได้มากได้น้อยเจตนาเป็นตัวนั้นนะโยมตั้งเจตนาให้ถูกนะเจตนาให้ถูกแล้วก็ทำให้ถูกเท่านั้นเองนะสังฆทานไม่ใช่ตัววัตถุตรงนั้นนะทานเป็นวัตถุทานอะไรก็ได้อะไรที่เราไม่เจาะจงมันใจมันจะกว้างขึ้นอาตมาเห็นมาตลอดตั้งแต่ตอนยังไม่ได้บวชก็เหมือนกันมาถวายสังฆทานหลวงตาอยู่ไหมอ้าวถวายสังฆทานแล้วไปถามหาหลวงตาก็จะมาเจาะจงจะถวายหลวงตาองค์นี้แต่จะบอกว่าเป็นสังฆทานนี่เป็นไหมมันไม่เป็นเริ่มแล้วพอหลวงตามาอยู่โอ้ยทำไมไม่อยู่นะนัดไว้แล้วนี่นะบอกแล้วท่านไปไหนไปโกรธหลวงตาอีกยอมได้บุญไหมเนี่ยบุญหล่นไปเท่าไหร่แล้วเป็นบาปเกิดขึ้นแล้วด้วยเห็นไหมนี่คือเข้าใจไม่ถูกนะเพราะนั้นเข้าใจทำไมเข้าใจถูกนะว่าสังฆทานคือไม่เจาะจงยอมแต่ในบาทหน้าบ้านนี่เป็นสังฆทานเลยนะไม่ใช่ว่าจะเป็นอะไรงั้นของใช้อะไรของพระเนี่ยมันไม่ใช่จะพระจะใช้อะไรกันมากมายหรอกนะแต่ทำไงได้ว่าโยมศรัทธาที่จะทำอยากได้บุญพระก็ต้องรับไม่รับก็ไม่ได้รับมาแล้วท่านจะทำยังไงก็เป็นการบริหารจัดการของวัดที่จะทำยังไงเยียบแปลงเป็นอะไรก็จะไปใช้ประโยชน์ในส่วนต่างๆอาจจะเป็นก่อสร้างไปบูรณะไปสังขรณ์เสนาสนะก็ได้แต่นี่ก็ไม่ใช่ไปต้องไปติดใจเลยนะน่าฟังมานานแล้วก็การติดใจเรื่องของวนเนี่ยไอ้อย่างนั้นผลประโยชน์นะผลประโยชน์เข้าไหนอ่ะมันเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่าโยมลองคิดดูสิถ้าเข้ากระเป๋าเอาละน่าสนใจน่าจะไปพูดแต่นี่มันเข้ามันก็เข้ามาในวัดทางวัดเขาขายนะก็อย่าไปคิดอะไรเลยนะทุกอย่างมันอะไรมากอะไรน้อยโยมพยายามจะทำมากๆอยู่นั่นแหละนะทำบุญอะไรได้มากได้น้อยอยากจะบอกอย่างนี้เจตนาเป็นตัวนั้นเจตนาเป็นตัวกรรมโยมมีความจงใจเจตนามีศรัทธาแค่ไหนนั่นแหละมันจะได้ก่อนที่จะทำโยมมีความรู้สึกอยากจะเสียสละอยากจะให้ขณะที่ทำโยมก็มีความดีใจที่ได้ให้แล้วเนี่ยเบิกบานใจแล้วให้ไปแล้วนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็โอ้โหปลื้มปิตินั่นแหละสามการอย่างนี้ถ้านึกอย่างนี้ได้นั่นแหละบุญมากนะไม่ใช่จำนวนของที่มากและบุญมากไม่ใช่เจตนาอยู่ตัวนี้ดังนั้นวัตถุทานเป็นตัวสมมติให้สำหรับเราเป็นตัวแทนเฉยๆนะพอเข้าใจเนาะครับจะได้ทำถูกข้อนี้ถามมาตรงกับเทศกาลพอดีครับช่วงถวายผ้ากฐินพอดีครับถามว่าแล้วผ้าทิพย์คฤหัสถ์ควรจะซื้อไปเองหรือไปบูชาต่อที่วัดดีแล้วจะมีบุญมากน้อยต่างกันไหมครับได้เหมือนกันบุญไม่มีไม่มากไม่น้อยไม่ต่างไม่มีอะไรคือกฐินเนี่ยพระเจ้าท่านบัญญัติไว้เลยว่าคนก็ช่วยกระทำการขวนขวายก็ดีคนที่เป็นเจ้าภาพก็ดีคนที่มาร่วมอนุโมทนาก็ดีคนที่ไม่มีอะไรเข้ามาช่วยปัดกวาดช่วยจัดสถานที่ก็ดีพวกนี้ล้วนแล้วแต่ได้บุญเท่ากันหมดนะกฐินนี่ท่านบอกว่าได้เท่ากันหมดเลยร่วมอนุโมทนาหรือช่วยขนขวายหรือจะช่วยอะไรตรงนี้ได้จิตเจตนาที่เห็นว่าตรงนี้เป็นภาพส่วนรวมท่านตั้งตัวนี้เป็นเรื่องของสุขาสังฆะสามัคคีความสามัคคีในหมู่สงฆ์นำสุขมาให้นั้นญาติโยมมาเห็นถึงจะเป็นอย่างนี้ด้วยจริงๆขอพูดตรงๆก็ได้ว่าเรื่องของกฐินเนี่ยเป็นเรื่องของผ้าแล้วเป็นเรื่องของพระล้วนๆเลยโยมไม่เกี่ยวเลยเอากันตรงๆเลยอาตมาพูดอย่างเงี้ยปากเสียไหมเขาก็บอกพูดอย่างเงี้ยท่านก็จะไม่ได้อาตมาไม่ใช่อยากให้รู้ความจริงมันเป็นอย่างนี้นะเป็นเรื่องของผ้าคือเพราะว่าอยู่ร่วมกันเนี่ยจำพรรษาร่วมกันแล้วเนี่ยพระเจ้าก็มีพุทธบัญญัติเลยว่าเนี่ยเมื่อพระสุออกจากเมื่ออยู่จำพรรษาครบ3เดือนไตรมาสแล้วเนี่ยเราก็ควรจะทำอะไรสามัคคีให้เกิดขึ้นก็โดยการไปเอาหาผ้ามาทำผ้าขึ้นมาผืนนึงจะเป็นจีวรก็ได้เป็นสังฆติก็ได้เป็นสบงก็ได้นะทำขึ้นมาผืนหนึ่งแล้วเสร็จแล้วมาทำแล้วเนี่ยให้ร่วมมือกันทำทั้งหมดซึ่งสมัยโบราณเนี่ยถึงขนาดเริ่มต้นจากตั้งแต่ชาวบ้านเนี่ยไปเก็บฝ้ายมาเลยนะเก็บมาเสร็จแล้วก็มาสาว
แล้วก็มาทำเป็นได้มาปั่นเป็นได้เป็นเส้นๆเสร็จแล้วก็เอาได้นั่นก็เข้ามาทอเป็นผ้าทอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปตัดไปเย็บไปย้อมให้เสร็จภายในวันเดียวจุลกฐินเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อก่อนนี้แม้แต่พระพุทธองค์เองก็มาสนเข็มสนเข็มแล้วก็ให้เขาเย็บจึงเกิดคำว่ากฐินกฐินคือคำว่าสะดึงที่เขาใช้ขึงนั่นเองสะดึงบ้านเรามันกลมๆใช่ไหมเหมือนสะดึงที่เราใช้ปักไอ้ชื่อเด็กนักเรียนอ่ะเออนั่นแหละแต่สะดึงของอินเดียยมไปดูแล้วเดี๋ยวจะงงเป็นสะดึงเหมือนกับเขาตั้งเป็นสี่เหลี่ยมฮะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมขาไปเงี้ยมันจะเป็นสองฝั่งสำหรับขึงผ้าฝั่งนู้นก็เย็บได้ฝั่งนี้ก็เย็บได้ขึงผ้าให้ตึงแต่เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วดึงเข้าเขามีตัวไม้ประกบไม้แล้วดึงปุ๊บมันก็จะแน่นตึงแล้วก็เย็บเนี่ยเย็บต่อกันอย่างนี้เขาใช้เย็บมือไงนั่นแหละเขาเรียกว่าสะดึงตัวนั้นแหละเขาเรียกว่ากฐินนั่นแหละเขาเรียกว่าทอดกฐินก็คือทอดผ้าที่ทำมาจากไอ้ตัวเนี้ยไอ้กฐินเนี่ยไอ้สะดึงตัวเนี้ยมันก็เลยเป็นชื่อที่มาแล้วก็เปลี่ยนแปลงกันมาในสมัยพุทธกาลเนี่ยเป็นเรื่องของพระธรรมแล้วก็อนุโมทนาญาติโยมมาเห็นเข้าอ่ะก็รู้สึกมันเพิ่มใจอ่ะว่าพระมาสามัคคีมาร่วมมือกันดีมากแล้วเสร็จแล้วได้มาแล้วเนี่ยก็ไม่เจาะจงผู้ใดนะก็จะมองพิจารณาดูว่าผู้ใดมีที่จีวรที่เก่าขาดก็ลองพิจารณาดูมีองค์ไหนอาจจะมีมากกว่า1 2 3เอาละเสนอมาองค์ไหนคิดว่าองค์นี้ใครคิดว่าองค์นี้มีการโหวตกันธรรมาธิปไตยไม่ใช่ปไตยที่ปไตยเป็นธรรมาธิปไตยเมื่อโหวตแล้วองค์ไหนก็เป็นว่าโอเคตรงนั้นก็ยกให้แต่ผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีรู้จักทำให้บุพกิจบุพกรรมเกี่ยวกับเรื่องของผ้าของอะไรตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยยุคหลังทันนั้นมาโยมมาเห็นดีเห็นงามก็เอามาเลยมาเอากล้วยเอาอ้อยเอามะพร้าวมาช่วยกันไงเห็นพระท่านทำไม่ได้ออกไปไหนก็เอามาช่วยงานมาช่วยนี้โยมก็เริ่มเข้ามาช่วยบ้างแล้วตอนนี้ช่วยนักเข้านักเข้าตอนนี้เลยกลายเป็นว่าพอแปลงเป็นการช่วยร่วมมือกันดีอยู่แล้วนะแต่มายุคนี้ก็เลยกลายเป็นว่าแปลงเป็นเงินไปหมดแล้วเป็นปัจจัยแล้วใครมีมากกว่าก็โอเคดังนั้นการจะเป็นเจ้าภาพกสิณแต่ละวัดต้องใช้เงินเยอะนะจริงๆแล้วเขาใช้แบบสามัคคีใช้สามัคคีไม่ต้องใช้เจ้าภาพไม่ต้องไปเจาะจงอะไรทุกคนเป็นเจ้าภาพได้หมดแล้วอย่างที่เนี่ยมาก่อนพ่อสนองก็ทำเป็นแบบว่าเจ้าภาพจะกี่ร้อยก็ได้มีผ้าทิพย์หนึ่งผืนผ้าทิพย์ที่เป็นของวัดโยมมาทำเอาปัจจัยมาเอาผ้าทิพย์ไปมันจะเป็นความหมายว่าเราทอดผ้าทั้งหมดเลยไม่ได้ทอดกระตังนะทั้งหมดนี่เป็นผ้าแล้วผ้าเหมือนกันหมดเป็นผ้าสีขาวแบบนั้นนะแต่สมัยนี้ผ้าตายเยอะมากก็เอาตรงนี้มาแล้วก็หมุนเวียนเป็นผันไปเป็นปัจจัยเข้าวัดอีกส่วนหนึ่งเท่านั้นเองมันเป็นการจัดการบริหารจัดการขึ้นมาจริงๆแล้วได้ผ้าทิพย์ไปแล้วเนี่ยทุกคนจะถวายเป็นผ้าทิพย์เหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพเล็กเจ้าภาพไหนผ้าทิพย์ผืนละเท่ากันหลวงพ่อจะทำกันนะเสร็จแล้วก็เอาพอรับเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็เอามารวมกันแล้วก็มาตัดเพราะไงก็ต้องตัดเป็นชิ้นๆไม่ได้เป็นผืนใหญ่หรอกนะเป็นชิ้นๆแล้วก็เอามาเย็บเสร็จแล้วก็ไปย้อมให้เสร็จภายในวันเดียวนะท่านก็ทำอย่างนี้มาเนี่ยให้เข้าใจตัวนั้นมานั้นมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยในยุคนี้ก็จะน่าเห็นใจเราว่าพูดไปเดี๋ยวก็จะหาว่าไปขวางลาภของเขาก็ไม่ดีนะโยมไม่ได้เป็นนั่นนะคือวัดหนึ่งก็น่าเห็นใจเชื่อไหมว่าเดี๋ยวนี้รับกฐินครั้งหนึ่งก็ใช้ทั้งปีเลยโยมรับกฐินครั้งนึงเนี่ยแล้วก็ทั้งปีเนี่ยใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรในวัดเนี่ยก็เป็นเรื่องแบบนั้นตอนนี้แต่ก่อนนี้มันมีพระป่าแต่เดี๋ยวนี้น้อยมากที่จะมีพระป่าแล้วเห็นไหมก็เลยกลายเป็นแบบนี้ก็ที่สุดแล้วต้องทำอะไรสร้างวัตถุมงคลนะเป็นมงคลให้เป็นที่ระลึกถึงแต่โยมก็ไปเห็นว่าเอามาค้าขายกันนี่เนี่ยมันหนีไม่ออกโยมการแลกเปลี่ยนมันก็ต้องมีพวกอย่างเงี้ยนั้นเราจะไปคิดอย่างนั้นมันก็คิดไม่ได้เราต้องมองมุมให้เห็นให้เข้าใจในตัวความเป็นกลางนี่เพราะนั้นมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรแง่มุมความคิดไปเท่านั้นเองแต่ถ้าคิดได้ถูกให้ตรงมันจะเป็นมาจากตรงนี้ความจริงมันอยู่ตรงนี้แล้วก็สินเนี่ยอันนี้สงได้เหมือนกันหมดบอกแล้วไงว่าทั้งหมดพระเจ้าท่านให้หมดเลยไม่ให้มีการแตกต่างนะมันจะเป็นสุขาสังฆะสามัคคีท่านเน้นความสามัคคีในหมู่คณะทำให้เกิดความสุขนะเราจะต้องมาสามัคคีร่วมกันทำอย่าไม่ต้องมาดูในกันไม่ต้องมาแบ่งแยกกันเท่านั้นเองพอเข้าใจเนาะในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับครับ นี้ก็เป็นพรของพระพุทธเจ้า ขอความอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระเจ้าพระธรรมเจ้า
ก็เลยจะส่งพระเจ้าจะมาปกปักรักษาอภิบาลคุ้มครองญาติโยมทุกท่านให้เป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและความเป็นอยู่ให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลตรีนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์ตัวนอกสรรพเคราะห์ตัวในเสน่ห์จันไรวิวันใจเยสัพพะทานังสัพพะลาภังพวันตุเมรักกันตุตัวรักกันตุสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงแห่งพระธรรมขอเจริญพรสาธุแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะโยมมีสองคำถามขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวาย